ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับต่อไปนี้ท่านจะได้ฟังรายการสนทนาซึ่งเป็นรายการประจำชีพจรการเมืองนะครับได้กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันที่15สิงหาคมพ.ศ. 2557ขณะนี้เวลาในประเทศไทยก็เป็นเวลา 3:00 น. 20 นาฬิกาตรงพอดีนะครับสำหรับวันนี้ผมดีเจมิดไนท์ซันดำเนินรายการและก็มีแขกที่จะมาพูดประจำในทุกวันศุกร์นี้ก็คือคุณโด่งอัธชัยอนันตเวชนะครับซึ่งท่านพี่น้องหลายท่านก็ได้ติดตามคุณโด่งที่มาออกรายการในสถานีวิทยุนปช. EU สวีเดนนะครับแล้วก็ทางเครือข่ายแนวร่วมพลังประชาธิปไตยทั้งหมดที่ได้ถ่ายทอดออกไปจากเว็บไซต์นปช. EU นะครับเราก็ขอสวัสดีทุกท่านมาณที่นี้ด้วยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มรายการพบคุยสนทนากับคุณโด่งในปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะพัฒนาออกมาอย่างที่รวดเร็วแล้วก็สับสนหลายท่านก็ถึงก็เอ่ยปากท้อถอยว่าฟังมันไม่ค่อยจะเข้าอกเข้าใจเพราะว่าวิทยากรบรรยายทางการเมืองหรือว่าผู้บรรยายเชิงวิชาการกึ่งวิชาการหรือนักจัดรายการเนี่ยได้หายหน้าหายตาไปหมดจนกระทั่งเราเองก็เกิดการขัดสนนะครับแม้แต่สถานีวิทยุของเราเองก็ยังขาดแคลนวิทยากรที่จะมาบรรยายนะครับสำหรับวันนี้ผมดีเจมิดไนท์ซันก็อยากจะขอพูดในสถานการณ์ทั่วไปที่เราติดตามอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของต่างประเทศในอันดับแรกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสมาชิกของเราจะมีภูมิลำเนาทำงานกันอยู่ในเขตต่างประเทศนะครับทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็รับฟังทางอินเทอร์เน็ตกันโดยทั่วไปสำหรับพี่น้องประเทศไทยเนี่ยบางทีอาจจะตกข่าวไปอยู่บ้างว่าเราอยู่ในโลกของตามทันสมัยแต่เรากลับกลายเป็นว่าถูกปิดบังทางข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะพยายามที่จะเอาข้อมูลที่มันเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในสายตาของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะการประชุมความร่วมมือของเอเชียสหรัฐอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ได้ไปเจอกันนะครับแล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศไทยก็ถือว่าเขาไม่กลัวไม่วิตกไม่อะไรเพราะว่าแถลงออกมาแล้วชัดเจนนะครับสำหรับข่าวที่บอกว่าคุณทรงศักดิ์สายเชื้ออธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่แสดงความกังวลต่อการถอยหลังของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับพร้อมกับเรียกร้องให้ไทยกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยให้มีการจัดตั้งโดยรวดเร็วก็เป็นเพียงการแสดงท่าทีตามปกติที่สหรัฐเคยแสดงออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาทางการเมืองและหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าตามแผนรถแมพที่วางไว้อันนี้เราก็ขอย้อนไปตั้งแต่ที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคณะคสช.ได้ทำการยึดอำนาจมาจากพรรคเพื่อไทยคุณปู่ยิ่งลักษณ์นะครับนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมันเป็นวิถีของวิถีทางประชาธิปไตยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการเลือกตั้งโดยประชาชนซึ่งเป็นหลักสำคัญของทุกประเทศที่จะต้องแสดงความเคารพต่อสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าเมื่อเรามีการปฏิวัติรัฐประหารนะครับขึ้นมาทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ยุโรปก็ไม่เห็นด้วยจนถึงขั้นบอยคอตต่างๆซึ่งสถานการณ์เนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครบ3เดือนที่คณะคสช.กำลังจะตั้งรัฐบาลนะครับเข้าใจว่าอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้มีรัฐบาลรับผิดชอบแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าทำการปกครองกันแบบเผด็จการไม่รู้ว่าจับต้นชนปลายกันจะไปอย่างไรเพราะว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็ปรารภขึ้นมาว่าแล้วมันจะเป็นอนาคตปฏิรูปกันไปอย่างไร
หรือว่ามีสภานิติบัญญัติแล้วมีสภาปฏิรูปเนี่ยมันจะมีลักษณะจะทำกันยังไงผมก็วันนี้จริงๆก็ลงลึกๆก่อนเดี๋ยวก็อีกสักครู่คุณโดงก็จะมาช่วยกันคุยกันพูดถึงว่ารถแมพไอ้ที่พูดกันอยู่เนี่ยมันจะออกมายังไงแล้วก็มันจะมีข่าวหลายๆข่าวที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องคอยฟังว่านักวิเคราะห์วิจารณ์ในประเทศไทยเนี่ยเขาพูดอะไรกันว่ายังไงหรือว่าวิจารณ์กันไปถึงไหนแล้วนะครับสำหรับข่าวที่ว่าอเมริกาหัวเรือใหญ่ที่คอยจี้อยู่ให้ประเทศไทยเนี่ยทำการเลือกตั้งหรือว่ามีระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็รู้สึกว่าทางคสช.เนี่ยเขาจะยังฝ่าฝืนยังขืนใจอยู่ยังไม่ทำอะไรตามใจอเมริกาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฟังท่าทีต่อไปค่อยติดตามนะครับเพราะว่าคณะคสช.คราวนี้เขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากเพราะว่าความที่เขาได้สิทธิในการที่ว่าควบคุมอำนาจทั้งหมดขึ้นมาโดยจะถือว่าเขาเนี่ยมีอำนาจชอบธรรมในตอนนี้แทนที่คณะของคุณยิ่งลักษณ์คุณตูเราเนี่ยก็กลายเป็นว่าจะรักษาความชอบธรรมได้ห่างไกลกันออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะยังรออยู่สถานการณ์ชี้ขาดนี่ยังไม่มีใครจะมาตัดสินได้ว่าผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยจะไปอยู่จุดใดเพราะเวลานี้ประชาชนเป็นผู้เสียผลประโยชน์ทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้ที่จ่ายเราจะจ่ายทุกอย่างทั้งเงินชื่อเสียงเครดิตต่างๆจนกระทั่งว่าเราจะอยู่กันยากขึ้นทุกวันโอเคครับผมเกิดรายการมาเล็กน้อยในหัวข้อต่างประเทศนะครับเพราะว่าให้พี่น้องผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทั่วโลกในกลุ่มยุโรปและอเมริกาซึ่งมีผลต่อการที่จะมาชี้ขาดประชาธิปไตยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นว่าเราจะสนทนากันอีกหลายเรื่องเพราะว่าทราบว่าคุณโด่งวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องมาคุยนะครับฮัลโหลคุณโด่งตอนนี้ครับอ้าวคุณโด่งเข้าอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับครับครับพูดนำให้พี่น้องเขาติดตามว่าตอนนี้เราจะเอาหัวข้อคุยอะไรก็ให้เป็นเรื่องฟรีของคุณโด่งว่าได้มีข่าวอะไรล่าสุดในวันนี้บ้างครับก็เอาอย่างนี้นะสถานการณ์ที่เราคุยกันส่วนใหญ่มันก็จะแบ่งออกเป็นจริงๆแล้วมันมี3ส่วนนะตรงนี้เราจะคุยกันได้แค่2ส่วนเท่านั้นเองนะก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือแนวต่างประเทศนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่มิดไนท์ซันก็ได้พูดไปบ้างซึ่งมีความเคลื่อนไหวล่าสุดก็อย่างที่พี่มิดไนท์ซันพูดนะครับก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาย้ำอีกทีตรงนี้นะครับจะบอกว่าเป็นท่าทีที่ผมว่าถ้าจำได้ล่าสุดเนี่ยก็คือมีการเข้าพบของคริสตี้นะครับกับคสช.ไปแล้ว2รอบนะแต่ครั้งนี้ท่าทีที่ออกมาพูดค่อนข้างจะดูเขาเรียกว่ากระชับนะกระชับสิ่งที่เขาต้องการนะของสหรัฐเข้าไปอีกให้มันชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าแข็งกร้าวพอสมควรนะครับก็คงเกี่ยวพันกับสถานการณ์ต่างประเทศในขณะนี้ซึ่งก็ทราบกันดีอยู่นะว่าวันนี้เราหนีไม่พ้นหรอกการต่างประเทศที่มันจะเกี่ยวโยงกับการเคลื่อนไหวภายในไทยวันนี้นะครับหลายท่านบอกว่าเราจะทำปฏิวัติกันเองนะโดยไม่มีการเคลื่อนหนุนของต่างประเทศนี่ผมบอกว่าต้องศึกษาการปฏิวัติในแต่ละประเทศให้ดีนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากไม่ว่าจะเป็นที่เรามองเห็นอย่างหลายคนก็บอกว่าปฏิวัติเนปาลนะเอาตัวอย่างปฏิวัติเนปาลอะไรแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเบื้องหลังจริงๆแล้วคุณทราบไหมว่ามันมีการอุดหนุนกันของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะครับในการโค่นล้มตรงนั้นเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกทีนะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นในเชิงลับซึ่งแถวหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าในระบบการเมืองอย่างในวันนี้อย่างในอียิปต์ที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่ใช่เพราะว่ามีความน่าสงสัยผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าการเกื้อหนุนกันของสหรัฐกับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงต้องดูการดูผลประโยชน์ของแต่ละประเทศเป็นหลักนะครับแล้วในบ้านเราวันนี้ผมบอกสหรัฐจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผมว่าเขาไม่ได้แคร์นะว่าเราจะปกครองด้วยระบอบอะไรนะที่มินเนสันนะแต่สิ่งที่เขาแคร์ก็คือว่าเราจะใช้เศรษฐกิจระบบไหนเนี่ยตัวนี้ที่เขาแคร์เพราะว่าการปกครองของบ้านเมืองมันมีอยู่สองอันนะก็คือหนึ่งระบบการเมืองแล้วก็สองระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งวันนี้ถ้าเป็นเศรษฐกิจปิดแบบพม่าเนี่ยเขาจะลำบากนะฮะทีนี้ก็บอกว่าทางออกของคสช.วันนี้เนี่ยเพื่อจะผ่อนปลนนโยบายต่างประเทศผมว่าก็มีทางเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันชัดเจนแล้วว่านั้นรัฐมนูลฉบับใหม่เนี่ยมันเปิดโอกาสให้มีการเศรษฐกิจซึ่งเป็นทุนนิยมเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้แคร์นะครับว่าจริงเขาจะค้าขายกับประเทศไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขากังวลมากไปกว่าตรงนั้นก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งมันเกี่ยวโยงกับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้นะครับคนกับเงินมันสัมพันธ์กันนะที่ได้สารนะครับแล้วก็จริงๆประเทศไทยเนี่ยมันก้าวเลยระบบเศรษฐกิจแบบเขาเรียกว่าแบบเก่าที่คสช.กำลังทำไปแล้วอะแบบเก่าซึ่งเป็นแบบที่เขาเรียกว่าสังคมเกษตรล้าหลังนะครับคือประเทศด้อยพัฒนาคุณทักษิณกำลังจะทำให้ประเทศไทยยกระดับขึ้นไปสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาเอ้ยประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเหมือนเกาหลีมันอะไรอย่างนี้เช่นขึ้นค่าแรง300บาทอะไรที่เขาทำนะฮะก็จะยกระดับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยใช้วัตถุดิบจากลาวพม่าครับค่าแรงเราจะสูงกว่าแน่นอนฮะแรงงานที่ไม่มีคุณภาพจะไหลออกแรงงานที่มีคุณภาพจะไหลเข้าเพราะค่าแรงเราสูงกว่าแล้วก็เราจะเป็นประเทศที่ผลิตส่งออกสินค้าที่มีราคาแพงนะครับก็จะยกประเทศเราขึ้นไปอยู่อีกชั้นหนึ่งครับแต่ขณะเดียวกันที่วันนี้ที่คสช.กำลังทำเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ากำลังกระชากเศรษฐกิจลงไปกลับไปอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาเหมือนเดิมก็คือมุ่งเน้นแรงงานภายในประเทศจำนวนมากอย่างเช่นการขึ้นค่าแรงข้าราชการเนี่ยครับใครมองว่าดูดีผมบอกว่าอันนี้แย่เลยนะครับการขึ้นค่าแรงข้าราชการเนี่ยผลกระทบโดยอ้อมนะโอเคคุณอาจจะขึ้นค่าแรงข้าราชการแต่วันนี้ประยุทธ์ประกาศตั้งแต่วันนี้ครับในฐานะจะขึ้นประมาณปีหน้านะฮะเมษาปีหน้าแต่ประยุทธ์ประกาศตั้งแต่ตอนนี้ว่าจะขึ้นค่าแรงจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งประเทศนะไอ้วิธีนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการขึ้นราคาสินค้าตามมานะครับคนที่สบายที่อยู่ได้ก็ค่าแรงข้าราชการที่ขึ้นเนี่ยก็จะไปประจวบเหมาะกับราคาสินค้าที่ขึ้นไปพอดีนะครับก็เท่ากับว่าไม่ได้ขึ้นนั่นแหละแต่คนที่จะลำบากคือคนที่ไม่ใช่ข้าราชการก็คือประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบของการปกครองนะครับนี่ประยุทธ์กำลังจะแยกที่ถูกปกครองกับคนปกครองออกจากกันจะเห็นภาพคือพูดง่ายๆว่ากำลังจะหานายทาสนะครับแล้วแยกทาสกับนายทาสออกจากกันขณะที่มันกำลังจะย้อนไปสู่ยุคนั้นน่ะที่มินไดซันน่ะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้างั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยครับก็จะมีแรงงานที่ชนชั้นกลางเนี่ยนะที่ไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยครับก็จะมีรายได้น้อยลงนะคนชนชั้นลากย่าก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นคนลากย่าที่เยอะขึ้นเมื่อคนลากย่าเยอะขึ้นนะพื้นที่การเกษตรต่างๆเนี่ยมันก็มีจำกัดใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยเราจะมีชนชั้นแรงงานจำนวนมากซึ่งจะเข้าทางระบบเศรษฐกิจแบบที่เขาต้องการคือระบบประเทศด้อยพัฒนาซึ่งระบบเนี้ยคนที่อยู่ข้างบนจะได้มีแรงงานราคาถูกใช้เพราะมีจำนวนมากใช่ไหมครับเมื่อมีป่ามีจำนวนมากนะดิซัพพลายมีเยอะนะมันก็จะราคาถูกเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะมีแรงงานถูกราคาถูกใช้จำนวนมากซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตอย่างเงี้ยต่ำนะครับในขณะที่เขาจะเอาไปขายในราคาสูงเขาจะมีกำไรเยอะนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มกันเป็นแค่กลุ่มเดียวนะครับแล้วก็จะจนกระจายอย่างที่ประยุทธ์กำลังทำตอนนี้นะผมกำลังมองแนวทางนี้ว่าเขากำลังจะพาเราไปไหนนี่ผมว่าเป็นผลแรกของโลกเลยนะที่กำลังจะชากกระชากสังคมเนี่ยกลับเข้าไปสู่ยุคที่ล้าหลังกว่านี้หลายคนบอกว่าฟาสซิสต์มันไม่มีแล้วยุคนี้เนี่ยครับประยุทธ์กำลังทำนะครับซึ่งผมบอกเราก็เคยวิเคราะห์เรื่องฟาสซิสต์ให้ฟังแล้วว่าแนวทางที่ประยุทธ์ทำวันนี้มันใช่ทั้งนั้นเลยนะครับที่กำลังจะเดินไปแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ออกมาแล้ววันนี้คือจะทำให้มีปริมาณคนจนให้มันมากขึ้นครับชนชั้นแรงงานให้เยอะขึ้นครับคือพอเยอะปุ๊บถูกนะฮะครับคืออย่างนี้ EU เนี่ยเขาจัดว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาถึงได้ยกเลิกพิกัดภาษีที่เคยช่วยเหลือในการส่งสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยเข้าประเทศยุโรปให้ราคาถูกที่เราเรียกว่า GSP ไอ้ GSP เนี่ยจะต้องเจรจาในปีนี้แต่เพราะความที่เราทำการรัฐประหารเขาก็เลยยกเลิกการเจรจาไปนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องใช้พิกัดแบบเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วต้องเสียภาษีสูงขึ้นอย่างเช่นกุ้งเคยเสีย 5% ตอนนี้อาจจะต้องเสีย 30% อะไรทำนองอย่างนี้ก็ไอ้เรื่องในประเทศเราก็จับว่าตัวเองว่าไม่อยากจะรวยไม่อยากจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพราะว่ามันจะเสียผลประโยชน์ทางด้านไอ้พิกัดลดภาษีของประเทศอเมริกาแล้วก็ EU
แต่ตอนนี้มันก็คงจะลำบากเพราะการเจรจาต่างประเทศในตอนนี้เขาไม่เจรจากับเราแล้วก็ต้องปล่อยกันไปตามยถากรรมสำหรับคนไทยว่าสินค้าเราจะล้นประเทศหรือว่ากินกุ้งกินอาหารทะเลกันในประเทศอะไรเพราะเราจะส่งออกยากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมว่าสหรัฐก็เป็นห่วงเรื่องว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเป็นระบบนี้นะครับก็มันไปกึ่งๆปิดประเทศอ่ะที่นายฝันนะคือก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่หมุนโฟลว์เท่าเหมือนเมื่อก่อนนะฮะสมัยทักษิณครับอันนี้คือสิ่งผมว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้าคสช.ตอบคำถามตรงนี้ของสหรัฐได้ผมว่าสหรัฐไม่ได้แคร์ว่าเผด็จการจะปกครองหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าคุณตอบปัญหาเรื่องระบบเศรษฐกิจให้เขาได้เนี่ยนะครับผมว่าเขาโอเคมันตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสหรัฐก็จะมาหนุนเราตลอดนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยจุดอ่อนนะแล้วผมบอกว่าถ้าสหรัฐไม่หนุนนะโอกาสที่เราจะทำการปฏิวัติประเทศมันก็อาจจะยากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ครับก็เดี๋ยวนี้มันโลกมันแบ่งเป็นสองข่ายนะขนาดนี้เนี่ยนะแล้วก็รู้สึกว่าอิทธิพลของแต่ละเขาคุมไปหมดในทุกโลกนะในทุกแทบทุกประเทศจะเข้าไปมีอิทธิพลทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งตอนนี้มันเกิดฝั่งตะวันออกขึ้นมาก็คือจีนรัสเซียนะครับอินเดียที่เขารวมกันนะครับก็กำลังจะแข่งข้อกับสหรัฐซึ่งก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจอีกนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เขาเรียกว่าสงครามเศรษฐกิจที่ลบกันนะฮะโดยมีทหารเนี่ยกองกำลังทหารเป็นตัวเรียกว่ากำลังในการวางไว้ต่อรองเท่านั้นเองทางเศรษฐกิจครับก็เอาละครับอาการโลกเนี่ยผมว่าเราพูดไว้แค่นี้นะฮะก็ฝากให้คิดเหมือนกันว่าคือที่ผมกังวลที่ผมเคยบอกว่าเราควรจะดูเหมือนกันนะฮะบางเรื่องมันทำให้สหรัฐอาจจะพลิกการตัดสินใจในการช่วยฝั่งนี้หรือจะช่วยฝั่งไหนลืมครับเลือกเสียงหายไปเสียงคุณโด่งหายไปไม่ทราบว่าสายหลุดหรือเปล่าฮัลโหลครับมาแล้วค่ะโอเคตอนนี้ได้ยินแล้วครับคุณโด่งเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คุยกันถึงข้อสรุปคุณโด่งในนโยบายต่างประเทศอเมริกาเนี่ยเราจะว่าเขาจะออกทางไหนว่าจะสนับสนุนคสช.หรือว่าเฉยๆหรือว่าจะสนับสนุนฝ่ายคัดค้านคุณโด่งค้างไว้ตรงนั้นใช่ไหมครับผมก็เลยมายกเรื่องของนักศึกษาขอนแก่นหรือว่าการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องที่อเมริกาเนี่ยเป็นห่วงมากว่าเราไม่ควรจะมีการละเมิดเพราะว่าเป็นหลักของนโยบายต่างประเทศอเมริกาที่ว่าจะต้องให้มีประชาธิปไตยและให้มีการเคารพสิทธิพลเมืองและมีการปกครองในระแบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของอเมริกาที่เราก็พยายามปฏิบัติตามกันนะครับครับเชิญครับคุณโด่งครับวันนี้มีอะไรในเมืองไทยที่คุณโด่งอยากคุยไหมครับไอ้คุยต่างประเทศก็โอเคแล้วนะครับหรือว่ามีเอาเรื่องสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องที่มันติดค้างนะแล้วหลายท่านจนวันนี้ผมว่ายังหลายท่านก็ยังไม่มีสมมติฐานใดๆที่จะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้เกิดความเข้าใจได้โดยเฉพาะเรื่องของการนายกกูไปบังนอกนะฮะทำไมถึงไปทำไมถึงกลับอะไรอย่างเงี้ยจนหลายท่านอันนี้ในเมืองไทยเนี่ยผมได้ยินตามหน้าเฟซงงนะฮะงงแล้วก็ประติดประต่อเรื่องไม่ถูกนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะผู้ใหญ่เองในวอลลุ่มอีกหลายๆที่นะฮะผมก็ว่าทุกคนก็งงกันหมดประเมินสถานการณ์ไม่ถูกเลยฮะคือตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าประเมินสถานการณ์เนี่ยแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าทำไมเราต้องประเมินเพราะว่าจริงๆมันไม่มีใครรู้ความจริงครับที่ในสันนะความเป็นจริงของการข่าวเนี่ยเอาจริงเลยนะฮะว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับที่จะมีคนรู้จำนวนมากนะฮะอย่างดีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยรู้กันแค่สองสามคนคือในชั้นความลับสูงสุดนะครับคือในเวลาอย่างนี้เขาจะแบ่งเป็นชั้นความลับนะคนที่ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรก็จะไม่ให้รู้หรอกครับหรือก็จะเป็นข่าวลวงข่าวเท็จอะไรกันไปนะฮะแต่นี้คนข้างบนเนี่ยเขาก็จะรู้ในระดับหนึ่งนะครับสูงสุดที่จะรู้แทบทุกเรื่องฝั่งเรานะแต่ก็จะไม่รู้ฝั่งตรงข้ามอีกเหมือนกันก็ต่างตรงข้ามก็ต้องรับลวงพรางข่าวของเขาเหมือนกันนะในที่สุดแล้วเนี่ยแม้กระทั่งระดับบนเองจะถามว่าสถานการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรก็ต้องใช้การประเมินทั้งนั้นแหละพี่นายตันนะเพราะฉะนั้นนั่นคือการวิเคราะห์อย่างที่รายการเราตอนเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังแล้วเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยอันนี้เป็นจริงเป็นจังไม่ใช่นะ
ก็ต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือการวิเคราะห์สถานการณ์นะฮะซึ่งเป็นการเอาอย่างมีเหตุผลก็คือเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข่าวจริงนะมันจะมีข่าวจริงก็คือข่าวที่คอนเฟิร์มข่าวลวงนะฮะแล้วก็ข่าวลือนะฮะ3ตัวนี้มานั่งปฏิปต่อทำให้อธิบายเหตุการณ์ซีนาริโอที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมกำลังจะเริ่มนะฮะกำลังจะเริ่มเล่าสมมติฐานนะฮะเรื่องนี้ให้ฟังว่าอันเนี้ยจะเป็นสมมติฐานที่สามารถอธิบายเรื่องราวทั้งหมดได้นะฮะเพราะวันนี้เนี่ยถ้าใครอธิบายแค่2ขั้วนะสมมติฐานใครก็แล้วแต่อธิบายแค่เหตุการณ์นี้มันมีตัวละครแค่2ฝั่งเนี่ยมันจะอธิบายอะไรไม่ได้เลยครับพี่มินายสันนะอ๋อครับครับสถานการณ์นี้ผมย้อนกลับไปบังเอิญสมมติฐานผมเนี่ยมันมองเรื่องนี้มาตั้งแต่การก่อนรัฐประหารแล้วที่นะฮะก็คือตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเนี่ยนะก็จะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสถานการณ์ที่มันเกิดมาถึงวันนี้มันทำให้เกิดเป็นสามขั้วได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวอาจจะหลายคนอาจจะบอกเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ลองฟังอันนี้ก่อนนะฮะคือตั้งแต่ก่อนรัฐประหารจำได้ว่าย้อนกลับไปในช่วงที่สุเทพกำลังก่อม็อบอย่างหนักนะฮะในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเห็นว่าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยพยายามจะเร่งเครื่องให้มีการทำรัฐประหารโดยตลอดเวลานะครับแต่บูรพาพยัคฆ์เนี่ยหมายถึงนายประยุทธ์วันนี้นะฮะก็ไม่ได้สนองตอบเลยฮะเหตุผลที่บอกว่าเขาไม่สนองตอบเนี่ยเพราะว่าถามว่าวันนี้คนที่เป็นหนังหน้าไฟแห่งการทำรัฐประหารก็คือใครนะถ้าบังคับให้บูรพาพยัคฆ์ทำนะฮะเหตุผลสามการที่เขาไม่ทำคือประการแรกเนี่ยนะครับคือการประเมินสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับสมมติว่าทำรัฐประหารในเวลานั้นหรือที่เขาทำมาเนี่ยนะฮะก็จะต้องเผชิญจากแรงบีบจากต่างชาติซึ่งเห็นไหมพอทำรัฐประหารปุ๊บก็เกิดอย่างที่ว่าจริงๆนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของมวลชนนะฮะซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายมวลชนเสื้อแดงก็กระหึ่มอยู่นะการทำรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเสี่ยงอย่างมากนะครับถ้าทำแล้วเกิดเอาเสื้อแดงไม่อยู่นะครับขึ้นมาก็จะเกิดพังขึ้นได้หรือแม้กระทั่งรัฐประหารเสร็จแล้วนะฮะจะอยู่ต่อไปอย่างไรนะฮะนี่คือการประเมินของฝ่ายบูรพาพยัคฆ์ผมว่า2ข้อนี้เนี่ยก็ทำให้เหตุผลที่บอกว่าการทำรัฐประหารคือการเสี่ยงมันจะไม่เหมือนตอนปี49ซึ่งมวลชนเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์ขนาดนี้และต่างชาติก็ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ตึงเครียดขนาดนี้เพราะสถานการณ์โลกตอนนี้อย่างที่เราวิเคราะห์ว่ามันเกิดเหตุการณ์ระหว่างประเทศขึ้นก็คือว่าความตึงเครียดระหว่างค่าดอลลาร์กับค่าเงินหยวนซึ่งมันเกี่ยวกับสงครามเศรษฐกิจและมันเกี่ยวอย่างยิ่งเลยสำหรับการรัฐประหารครั้งนี้ซึ่งอาจจะนำพาประเทศให้ถอยหลังทางเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจแต่ละประเทศมันเชื่อมโยงกันนะซึ่งก็จะมีผลกับสหรัฐที่พยายามจะแก้ไขปัญหาของตัวเองอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจของตัวเองนะครับซึ่งก็จะทำให้เป็นผลทำให้เกิดแรงบีบจากต่างชาติอย่างที่เห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งอย่างประยุทธ์จันทร์โอชานะแล้วฝ่ายเราเองก็ประเมินว่าประยุทธ์บูรพาพยัคฆ์คงไม่ทำเพราะขณะนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับคือผบ.ทบ.นะครับแล้วทุกอย่างบูรพาพยัคฆ์ก็ยังคุมอำนาจอยู่ในรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทักษิณเขาเลี้ยงเสือให้อิ่มอย่างที่บอกนะฮะเสือหิวไม่ได้นะก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่ได้ปลดประยุทธ์ตั้งแต่ตอนนั้นก็ให้เขาอยู่อย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นแล้วประยุทธ์ออกไปประยุทธ์เองบูรพาพยัคฆ์เองนั่นแหละครับอาจจะทำรัฐประตัวล็อกที่ทางผมว่าคุณทักษิณเองมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดรัฐประหารขึ้นแน่ๆนะฮะนี่คือเหตุผลที่ทางบูรพาพยัคฆ์ไม่เคยขยับทำรัฐประหารตามใจของกลุ่มอำมาตย์เลยนะฮะโดยที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะสักประยุทธ์เคยพูดมาตลอดว่าไม่ทำรัฐประหารแน่นอนนะด้วยเหตุผลอย่างที่ผมพูดเนี่ยสัมภาษณ์ทางข่าวด้วยนะฮะว่าสถานการณ์โลกไม่พร้อมโลกสมัยนี้หมุนไปแล้วอะไรต่างๆนานาถ้าเคยได้ยินนะฮะก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกประยุทธ์โกหกนะแต่มุมนึงของผมว่าเฮ้ยเขาพูดมีส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ออกจากความเป็นจริงแล้วทำไมประยุทธ์ถึงทำรัฐประหารครั้งนี้นะฮะต้องย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่มีการยิงขวัญชัยครับนะครับต้องย้อนไปถึงตรงนั้นเลยนะครับข้อเท็จจริงของการยิงขวัญชัยก็คือว่ามีการจับทหารได้นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าตำรวจจะจับได้นะฮะเมื่อจับได้แล้วขยายผลนะพอขยายผลปั๊บเนี่ยมือปืนที่ยิงขวัญชัยเนี่ยขยายผลไปถึงพลร.9นะฮะกาญจนบุรีซึ่งโยงไปถึงนายพลท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือนายไพบูลย์คุ้มฉายาที่ตอนนี้ก็มาอยู่ในคณะรัฐบาลมาอยู่ในคณะรัฐบาลของนายประยุทธ์ด้วยเหมือนกันนะครับชื่อของไพบูลย์ออกมาเนี่ยนะครับทำให้เกิดความแปลกใจกันอย่างยิ่ง
นะเพราะขนาดนั้นเนี่ยไพบูลย์เนี่ยนะครับก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างทักษิณกับบูรพาพยัคฆ์อยู่นะครับก็เท่ากับว่าค่อนข้างจะโน้มเอียงมาทางทักษิณเลยด้วยซ้ำก็เป็นหน้าที่เป็นทหารที่เข้านอกออกในแล้วก็พูดคุยกับคุณทักษิณมาโดยตลอดแต่ในที่สุดเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ยิงขวัญชัยและจับได้นะฮะเมื่อขยายผลไปถึงไพบูลย์เนี่ยเรื่องมันก็เลยแตกครับปรากฏว่ามีการคาดเดาว่าการที่การจะยิงขวัญชัยนั้นมันเกี่ยวเนื่องกับการทำรัฐประหารนะครับเพราะว่าก่อนที่จะทำรัฐประหารเนี่ยจะมีการตัดกำลังสมมติว่าถ้าเกิดว่าสามารถสังหารขวัญชัยได้สำเร็จก็จะเป็นการตัดกำลังของเสื้อแดงทางภาคอีสานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอีกกลไกหลายส่วนเหมือนกันนะครับที่จะทำให้มวลชนที่อาจจะลุกคืออย่างที่ผมบอกว่าปัจจัยอย่างนึงที่เขาจะไม่ทำรัฐประหารก็คือเรื่องของมวลชนเสื้อแดงที่เข้มแข็งมากและอาจจะโต้ตอบการทำรัฐประหารซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยเสี่ยงต่อการทำรัฐประหารอันนี้คือปัจจัยที่บอกว่าคนจะทำรัฐประหารต้องจัดการให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นการยิงขวัญชัยในเวลานั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการตัดกำลังของเสื้อแดงนะครับโดยเฉพาะการประสานงานทางฝ่ายอีสานและอีกหลายๆเรื่องที่ผมพูดไม่ได้ตรงนี้เอาเป็นว่าเขาประเมินการยิงขวัญชัยว่าคือการเตรียมที่จะทำรัฐประหารซึ่งตรงนี้เองนะครับผมเชื่อว่าทางบูรพาพยัคฆ์เองก็ไม่ทราบนะครับเพราะขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้ทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อมีการยิงขวัญชัยขึ้นมาแล้วโยงไปถึงไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยก็เกิดมีการเจรจามีกันแล้ววันนี้เรื่องนั้นก็เงียบไปแล้วเห็นไหมฮะเรื่องเงียบเดี๋ยวผมตีความได้เลยว่ามันเป็นเรื่องของการเจรจานะครับการคุยกันในที่สุดการทำรัฐประหารตรงนั้นเนี่ยมันก็จบและเงียบไปแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ฝ่ายบูรพาพยัคฆ์เนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดมีการรัฐประหารโดยไม่ใช่กลุ่มบูรพาพยัคฆ์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือขณะนี้บูรพาพยัคฆ์กำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในเวลานั้นนะครับมีเป็นผบ.ทบ.และมีการเตรียมให้บิ๊กโด่งขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.เห็นไหมฮะตอนหลังก็เริ่มมีไพบูลย์คุ้มฉายามาแทรกคิวจนจะเป็นผบ.ทบ.อะไรด้วยเนี่ยแต่ในที่สุดวันนี้ผมไม่รู้ว่าคุยจะลงตัวยังนะฮะหลังจากการแต่งตั้งในหลังตุลาเนี่ยจะรู้นะฮะว่าประยุทธ์จะวางมือหรือเปล่าแต่ตรงนี้ก็เป็นปัญหาในขณะนี้เขาก็รับไพบูลย์คุ้มฉายาเข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับนี่เป็นสัญญาณบอกว่ามีการเจรจากับไพบูลย์จนเรียบร้อยแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดบูรพาพยัคฆ์ต้องคิดหนักเพราะอะไรฮะถ้าเกิดมีการรัฐประหารที่ไม่ใช่บูรพาพยัคฆ์ทำจะเกิดอะไรขึ้น 1. ทหารจะยิงกันเองแน่นอน 2. ถ้าทำรัฐประหารสำเร็จครับบูรพาพยัคฆ์ทั้งหมดจะหลุดจากอำนาจพลิกหมากจากที่เคยเป็นต่อกลายเป็นรองทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอ่ะผมว่ามันทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นระหว่างกลุ่มอมาตย์นะครับกับบูรพาพยัคฆ์ในวันนั้นนะครับจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการระวังจะเห็นว่าประยุทธ์เนี่ยนะครับเอาบังเกอร์ไปตั้งทั่วกรุงเทพเลยใช่ไหมครับหลายท่านก็อธิบายตรงนี้ว่าประยุทธ์ทำเพื่อจะเตรียมรัฐประหารนะครับแต่มันก็มีข้อแย้งอยู่เหมือนกันนะว่าในเวลานั้นนะคุณปูเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับการไปตั้งบังเกอร์เป็นร้อยจุดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่รัฐมนตรีกลาโหมจะไม่ทราบนะครับแล้วถ้าข่าวกรองของเราก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีเพราะนั้นสิ่งที่ประยุทธ์ทำวันนั้นถ้าเป็นการเตรียมเพื่อจะรับอาหารซึ่งมันเป็นภัยกับตัวรัฐบาลเองผมเชื่อว่าคุณปูสั่งเลิกแน่นอนเนี่ยไม่มีใครเขาจะปล่อยให้ตั้งอยู่นั้นเป็นเดือนๆแล้วนะครับแล้วตอนหลังยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยในอีกมุมนึงผมมองว่าอันนี้ไม่ใช่การตั้งป้อมเพื่อป้องกันเพื่อจะทำรับอาหารแต่ผมมองเป็นการตั้งป้อมเพื่อป้องกันการรับอาหารซ้อนมากกว่านะครับซึ่งรับประหารโดยไม่ใช่กลุ่มนายประยุทธ์อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี่ยมันนำไปเรื่อยไปเรื่อยประยุทธ์ก็ปฏิเสธเรื่องของการทำรับประหารมาโดยตลอดในขณะที่ม็อบถ้าเกิดเขาทำเนี่ยเขาทำไปนานแล้วทำไมต้องรอให้ม็อบสุเทพอารวาสจนลิ้นห้อยจนต้องไม่เหลืออะไรนะฮะเราก็ปล่อยให้เกมการเมืองตรงนั้นเดินไปนะฮะให้สุเทพก็ประท้วงไปนายกกูก็ถอยไปเรื่อยนะฮะเล่นเกมดอกศพไปเรื่อยจนกระทั่งลาออกจากตำแหน่งนายกยุบสภาสุเทพไม่มีอะไรจะฟัดในที่สุดก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะสถานการณ์เขาล็อกทหารเอาไว้แล้วเดี๋ยวความมั่นใจว่าเราเลี้ยงเสือให้อิ่มเนี่ยยังไงก็ตามก็ไม่ทำรับประหารแน่ฝั่งตรงข้ามต้องบีบให้ทหารฝั่งนี้ทำครับในที่สุดมีการยิงไม้หนึ่งขึ้นมาเห็นไหมฮะการยิงไม้หนึ่งเนี่ยครับก็เป็นคล้ายๆยิงขวัญชัยครับแต่ครั้งนี้เนี่ยไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยเราล้อมไว้แล้วนะฮะเรารู้แล้วว่าคุณไม่ทำแน่แต่ตอนนี้การยิงไม้หนึ่งเนี่ยนะครับก็เหมือนกันเพราะตัวไม้หนึ่งเองมีผลนะฮะมีผลกับเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงค่อนข้างมากผมก็ไม่สามารถจะพูดได้ตรงนี้เอาเป็นว่าการยิงไม้หนึ่งนะครับก็มีผลในการทำรัฐประหารคือเป็นการเตรียมการรัฐประหารเหมือนกันคือการตัดกำลังส่วนหนึ่งนะฮะวันนั้นคุณขวัญชัยเป็นการตัดกำลังมวลชนนะฮะ
การยิงไม้หนึ่งเนี่ยผมก็เป็นการตัดกำลังบางส่วนของเราเหมือนกันเอาเนี่ยผมพูดชัดไม่ได้เอาเป็นว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีผลจากการทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นเมื่อไม้หนึ่งโดนเก็บก็มีการประเมินทางด้านข่าวดังฝั่งนี้นะฮะว่าจะมีการทำรัฐประหารอีกแล้วประยุทธ์รู้ไหมอ้าวไม่รู้อีกแล้วนะคนที่คนเนี้ยไพบูลย์ก็อยู่กับเราแล้วไอ้คนใหม่ที่จะทำเนี่ยนะก็มีประเมินกันตอนหลังนี่บอกว่าเป็นวีรันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะดูแล้วไม่น่าใช่แต่คนนี้ทำใหม่คนเนี้ยผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นสายบองตรงนะฮะแต่มันมีกลิ่นแบบนี้นะฮะในที่สุดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ตลาดขึ้นคืออยู่ดีๆนะฮะโทษนะมันพอเกิดเหตุการณ์ไม้หนึ่งขึ้นเนี่ยทางเราก็เร่งสถานการณ์ขึ้นเรื่อยเพราะรู้ว่ารัฐประหารมันใกล้เข้ามาแล้วนะครับและอันตรายอย่างยิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งที่จะรัฐประหารโดยที่ไม่ใช่ทหารที่เรามองเห็นอยู่ณขณะนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยโดนบีบไปจนถึงจุดหนึ่งฮะที่ทางสสส.ก็เริ่มออกหมายจับจำได้ไหมฮะตอนนั้นสุเทพห้อยแล้วคือนายทุนเองก็จะถอนแล้วสุเทพบอกถึงนี่ไม่ทำแล้วกูจะลาออกจะเลิกและจะมอบตัวแล้วนะฮะขณะเดียวกันทางสสส.ตอนนั้นก็เริ่มออกหมายจับนะครับออกหมายจับถี่ขึ้นสุเทพก็ย้ายม็อบทั้งหลายเข้าสวนลุมนะครับทำไมถึงเข้าสวนลุมเพราะสวนลุมเป็นพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธภูมิที่ปลอดภัยนะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจตราคนเข้าออกคือสวนลุมจะมีประตูใช่ไหมฮะแล้วก็มีรั้วชัดเจนนะครับภายในสวนลุมเนี่ยก็แค่ปิดตรงประตูรั้วมีคนเข้าออกก็สามารถตรวจตราได้หมดคนเข้าออกมีอาวุธหรือไม่นะฮะแล้วสวนลุมเองเนี่ยในกรณีที่บุกชาร์จตัวแกนนำในสวนลุมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าพื้นที่ในสวนลุมเป็นป่าเป็นมุมเป็นอับและเป็นพื้นที่ซุ่มโจมตีได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับในกรณีที่กำลังจะโดนหมายจับเป็นที่ปลอดภัยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะฮะก็จะพื้นที่บริเวณโดยรอบก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็มีสีลมมีอะไรนะฮะก็เป็นเมืองที่เรียกว่าตื่น24ชั่วโมงอ่ะโอกาสที่จะมีการโจมตีด้วยพื้นที่ที่ยิงวิถีโค้งเนี่ยมันก็ลำบากนะจะยิงตรงไหนก็จะมีคนเห็นจะหาที่เปลี่ยวทำงานเนี่ยยากนะเพราะนั้นพื้นที่สวนลุมเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับสุเทพในเวลาสถานการณ์ตรงนั้นแต่อยู่ดีๆนะวันดีคืนดีก่อนที่ประยุทธ์จะทำรัฐประหารไม่กี่วันสุเทพตัดสินใจย้ายม็อบออกจากสวนลุมนะฮะแล้วก็ไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถ้าจำได้ซึ่งตอนนี้การประเมินตรงนี้มันงงหมดเลยครับว่าทำไมสุเทพต้องทำแบบนี้นะฮะเพราะมันสวนทางกับสถานการณ์เกิดขึ้นเสร็จแล้วครับพอย้ายไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ต้องอธิบายก่อนว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นพื้นที่เหมาะแก่การโจมตีอย่างยิ่งนะฮะเพราะเป็นพื้นที่เปิดไม่มีรั้วนะป้องกันคนเข้าออกยากมีซอกซอกซอยมากมายโดยเฉพาะกลางคืนนะพื้นที่ตรงนั้นจะเปลี่ยวมากหลายที่หลายมุมและในที่สุดก็มีการเล็ดลอดของกองกำลังบางส่วนเข้าไปยิง M79 นะฮะแล้วก็มีรถเข้าไปกราดปืนยิงจนกระทั่งเกิดเหตุมีคนเสียชีวิตนะครับและจำได้ไหมครับว่าเหตุผลที่ประยุทธ์อ้างในการทำรัฐประหารก็คือเรื่องนี้นะครับเรื่องที่อนุสาวรีย์แต่สิ่งหนึ่งที่เราประเมินบอกว่าสุเทพมันทำเรื่องนี้แปลกมากนะฮะแล้วก็มีการยิงขึ้นจริงๆสุดท้ายจากเหตุการณ์นี้นะฮะผมเชื่อว่าจะมีการรัฐประหารขึ้นจริงๆแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นประยุทธ์ทำนะเพราะอะไรฮะสมมติประยุทธ์จะทำรัฐประหารไม่จำเป็นต้องประกาศกฎอัยการศึกทำได้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกับบุรพาพยัคฆ์จริงไม่มีความจำเป็นที่บุรพาพยัคฆ์จะต้องประกาศกฎอัยการศึกก่อนนอกจากว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะทำรัฐประหารนะครับแต่การประกาศกฎอัยการศึกนั้นถ้าจำได้นะวันที่ก่อนนั้นผมยังพูดกับเพื่อนๆอยู่เลยว่าข่าวมันเยอะมากเรื่องการรัฐประหารซึ่งไม่ใช่กลุ่มของบุรพาพยัคฆ์ที่พยายามจะทำนะ แม้กระทั่งวันที่ออกและผมก็ยังเดาในรายการสามแยกปากแมวถ้าดูนะหรือในการนินทาเมืองไทยก็จะบอกเหมือนกันนะว่าจะไม่มีการรัฐประหารแต่จะมีการประกาศกฎอัยการศึกก่อนซึ่งแน่นอนนะในที่สุดก็มีการประกาศกฎอัยการศึกคนที่โทรมาบอกผมตอนนั้น3:00ผมบอกเลยว่ามันจะมีรัฐประหารซ้อนระวังนะฮะแต่ปรากฏไม่มีการประกาศกฎอัยการศึกนั่นคือการหยุดการรัฐประหารของกลุ่มอื่นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องทำทันทีและทำได้เลยผมเชื่อว่ามีการข่าวของทางบุรพาพยัคฆ์จริงนะว่าจะมีการทำรัฐประหารเพราะนั้นประยุทธ์วันนั้นคุณจะเห็นว่าประกาศกฎอัยการศึกกลางค่ำกลางคืนนะเพื่อไทยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเหมือนนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ ประกาศตอนเที่ยงคืนนะออกมาแถลงดูเหมือนประยุทธ์งงเงียงงเงียออกมาประกาศด้วยซ้ำอ่ะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ดูอาการเป็นแบบนั้นนะครับหลังจากประกาศกฎอัยการศึกปั๊บเขาสามารถใช้บังเกอร์ทั้งหลายนั่นนะฮะพลิกกลับมาเป็นการครอบคลุม
กำลังต่างๆในกรุงเทพนะครับแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างพร้อมเห็นไหมฮะประยุทธ์ไม่ได้ทำรัฐประหารในทันทีนะครับแล้วจากนั้นเขายังเปิดโอกาสเรียกทุกฝ่ายออกมานั่งคุยกันจำได้ไหมฮะให้ทุกคนมาปรองดองกันแล้วในสถานการณ์ตรงนั้นประยุทธ์เป็นคนบีบนะฮะบีบให้รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยลาออกนะครับถ้าประยุทธ์จะทำรัฐประหารไม่จำเป็นต้องมานั่งบีบไม่จำเป็นต้องประกาศกฎอัยการศึกนะครับแต่วันนั้นถ้าเกิดรัฐมนตรีทางพรรคเพื่อไทยลาออกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นแต่คิดว่าจะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นวันนั้นประยุทธ์พยายามจะบีบให้ลาออกนะครับเพราะรู้ดีว่าถ้าไม่ลาออกจะมีรัฐพรรคกูไม่ทำจะมีกี่คนหนึ่งทำทันทีเพราะนั้นจึงเป็นเหตุที่ประยุทธ์จันโอชาวันนี้ก็ต้องตกกระไดปล่อยโจรทำรัฐประหารขึ้นมาในวันนั้นเพราะรัฐมนตรีไม่ลาออกประยุทธ์ก็ประกาศยึดอำนาจทันทีนะครับเพราะถ้าไม่ทำแน่นอนนะผมเชื่อว่าจะมีคนทำซึ่งถ้ามีคนทำบุรพาพยัคฆ์จะตกเก้าอี้กันหมดนะครับแล้วก็จะเกิดเหตุทหารยิงกันด้วยซึ่งผมว่าไม่เป็นผลดีกับบุรพาพยัคฆ์เลยนะครับมันเลยเป็นเหตุที่เขาไม่มีทางออกอันนี้คือเกมที่ทางอมาตย์บีบให้บุรพาพยัคฆ์ต้องทำนี่ผมมองแบบนี้นะนาริโอนี้มันเป็นแบบนี้ในที่สุดประยุทธ์ก็ขึ้นสู่อำนาจนะครับในวันนี้ด้วยจะพร้อมไม่พร้อมแต่คุณจำได้ไหมฮะประยุทธ์เคยพูดว่าผมผูกเชือกรองเท้าแล้วผมลุกขึ้นแล้วผมเดินทันทีความหมายของเขาก็คือว่าพร้อมไม่พร้อมกูเดินแล้วกูไม่ถอยหลังนี่คือสิ่งที่ความหมายในยะที่ประยุทธ์พูดวันนั้นนะครับซึ่งวันนั้นเราก็งงอะไรก็มึงผูกเชือกรองเท้าแล้วกูเดินทันทีคืออะไรนะฮะหมายความว่าณวันนี้ที่เขาเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์หลังจากนั้นนะฮะจะเห็นว่าหลังจากรัฐประหารนะครับตอนแรกเนี่ยทางม็อบเนี่ยดีใจกันใหญ่นะฮะเพราะว่ามีการเรียกเขาไปแล้วก็ถามว่ากลุ่มบุพพยัคฆ์นี่เป็นมิตรกับเพื่อไทยไหมก็ไม่ใช่เป็นมิตรกับทางพันธมิตรไหมจริงๆตอนแรกเนี่ยกลุ่มม็อบเนี่ยรู้สึกจะเป็นมิตรที่ดีแนบชิดกว่าทางพรรคเพื่อไทยอีกบุรพาพยัคฆ์นี่คุยได้ทั้งสองฝั่งนะฮะเป็นทหารที่คุยกับทางเพื่อไทยด้วยทางคุณทักษิณด้วยทางคุณยิ่งลักษณ์ด้วยและเป็นทหารที่คุยกับสุเทพด้วยเหมือนกันในขณะนี้ทันรับประหารขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็เรียกแกนนำสิ่งคนที่เป็นภัยต่อเขามากที่สุดในเวลานั้นคือคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นแน่นอนนะเขาจะต้องมุ่งเป้าไปกำราบให้หมดไม่งั้นลุกคือขึ้นมาตายอีกครับอายุตายอีกบุรพาพยัคฆ์พังอีกครับเพราะฉะนั้นกระโดดขึ้นหลังเสือถ้าคุณดูการวิเคราะห์ตั้งแต่แรกนะตรงนั้นผมยังบอกว่าเป็นเจ้าอี้สาวน้อยตกน้ำที่คุณขึ้นมารับรองคุณเดินคว้างทั้งสองคนแน่แล้ววันนี้ก็มันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะประยุทธ์ก็ยึดอำนาจแล้วก็ต้องกำราบคนเสื้อแดงวันนั้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งเสื้อเหลืองไอ้ฝั่งสลิ่มเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะแกนนำล่าเริงอยู่เลยฮะแต่หลังจากกำราบแกนนำเสื้อแดงเรียบร้อยเข้าเป้าหมดจะเห็นว่าทางฝั่งเพื่อไทยหมอบสนิทนะครับหมอบสนิทต้องย้อนกลับไปอีกนิดนะฮะถึงเรื่องของการสลายที่อักษะหลายคนก็บอกว่าทำไมมันง่ายเหลือเกินนะฮะทำไมง่ายเหลือเกินที่อักษะทั้งที่นปชก็บอกว่าสู้ตายนะฮะแล้วก็บอกว่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยผมจะพูดยังไงดีพี่เนี่ยตรงนี้จะลำบากนะคือยังไม่ได้ครับพูดพูดโดนเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าครับผมพยายามจะอธิบายประการนี้มันมีสามสายผมก็ยังสำหรับรับฟังอยู่ว่าต้นเหตุที่คุณประยุทธ์เขาต้องการตัดสินใจทำเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อข่าวหนึ่งว่าคุณพบูลคุ้มฉายาเนี่ยเป็นคนบังคับเชิงบังคับว่าให้คุณประยุทธ์จะต้องทำถ้าหากว่าคุณประยุทธ์ไม่ทำคุณไพบูลย์เขาก็จะตัดสินใจทำเองแล้วพี่ประยุทธ์ก็จะไม่ได้อะไรอันมันไม่ได้มีตัวบุคคลที่หลากหลายเพราะว่าเขาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งในตำแหน่งคนโทไพบูลย์คุ้มฉายาซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนกับน้องชายคุณประยุทธ์ที่อยู่คุมกำลังกองทัพภาคที่3เพราะฉะนั้นได้เห็นว่าคำพูดของคุณไพบูลย์เนี่ยมันมีน้ำหนักมากในตอนนั้นเพราะว่าแม่คุณตันเนี่ยเป็นคนไปบอกขอร้องขอให้คุณไพบูลย์เนี่ยมาทำผมก็เชื่อว่าข่าวนี้น่าจะเป็นจริงแล้วก็มันก็สถานการณ์มันสุกงอมเพราะคุณสุเทพก็ไปไหนไม่ได้มันก็จำเป็นที่จะต้องให้คุณประยุทธ์เนี่ยมารับไม้ต่อแต่ความพร้อมหรือไม่พร้อมของคุณประยุทธ์ก็แบบเนี่ยแกพูดอะไรแกไม่ต้องเกรงใจใครเพราะคุณประยุทธ์แกสั่งแต่พลทหารหรือว่าลูกน้องอยู่ประจำถึงเวลาผูกเชือกได้ก็วิ่งเลยทั้งที่ตัวเองไม่มีพละกำลังหรือส
ขี่สามารถอะไรเวลานี้ก็ขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้คือวันความหมายของคำว่าผูกเชือกรองเท้าเสร็จแล้วผมเดินนี่แปลว่าคือพร้อมไม่พร้อมกูต้องเดินนะความหมายแบบนั้นครับครับทีนี้ต้องอย่าลืมมาดูก่อนนะว่าสถานการณ์ความจำเป็นเนี่ยของสองฝั่งทั้งบูรพาพยัคฆ์ต้องหรือต้องมองอย่างนี้ก่อนนะว่าในเกมที่คือแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีดุลอำนาจของมันอยู่ครับคือเขาเรียกว่าคือคนเสียบแจ็คอำนาจมันจะมีเขาเรียกคาถาแห่งอำนาจอยู่ตรงนั้นนะแต่ผมบอกว่าคาถาของฝั่งอมาตย์เนี่ยมันหลุดไปแล้วนะฮะมันหลุดไปตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2555ครับนะครับผมไม่อยากพูดว่าคืออะไรต้องย้อนกลับไปดูเองนะฮะคือวันนั้นเป็นวันเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องของการศาลรัฐตัดสินยกคำร้องเรื่องการพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับจำได้ไหมฮะที่ตัดสินไม่ผิดไม่ถูกครับวันนั้นนะครับ13กรกฎาคม2555วันนั้นมีเหตุการณ์ซ้อนเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็ต้องไปดูตรงนั้นคืออะไรวันนี้แล้วมันเป็นเหตุผลที่ทำให้วันเกิดของพลเอกเปรมในปีนั้นปิดบ้านนะครับเป็นเหตุผลที่ไม่ต่ออายุพระจุลนะครับซึ่งเป็นคนประสานงานกับกลุ่มม็อบทั้งหลายการไม่ต่ออายุพระจุลนี่เป็นเรื่องที่แปลกแล้ววันนั้นวันเกิดก็ไม่เปิดบ้านด้วยโอเคฮะพระจุลเนี่ยจะถึงเวลาที่เขาจะต้องเกษียณในวันนั้นในเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าการต่ออายุมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะฮะแต่เป็นความเจตนาของพลเอกเปรมเองที่จะปล่อยให้เรื่องนี้หลุดแล้วพระจุลหลุดออกไปเพื่อไม่ต้องการติดต่อกับม็อบต่างๆซึ่งเชื่อมาทางพระจุลเข้าสู่พลเอกเปรมแล้วก็เท่ากับว่าเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ครับนะครับตรงนั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องจับตาดูเพราะตั้งแต่วันนั้นนะเหตุการณ์ที่ผมบอกว่าปลั๊กหลุดผมพูดว่าปลั๊กหลุดเนี่ยตั้งแต่ปี55นะฮะวันที่13กรกฎาคมแล้วก็หลุดมาจนถึงวันนี้ครับนะครับเพราะนั้นดุลอำนาจของฝั่งเขาเนี่ยมันเสียพอเสียปั๊บเนี่ยนะเมื่อคาถาแห่งอำนาจตรงนั้นมันหลุดออกไปข้างล่างทั้งหลายที่เป็นกลุ่มอำนาจต่างๆที่เกาะคาถาอยู่เนี่ยนะครับมันเสมอกันหมดนะครับมันไม่มีใครฟังใครหรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบูรพาพยัคฆ์มีปืนนะแล้วผมบอกว่าวันเกิดพลเอกเปรมปีนั้นเนี่ยนะครับปีนั้นเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าถึงจะไม่เปิดบ้านให้เข้าพบแต่มีคนไปเข้าพบนะฮะวันนั้นมีคนไปเข้าพบเพื่ออวยพรวันเกิดคนที่เข้าก็คือคุณยิ่งลักษณ์ครับและคนที่เข้าไปพร้อมคุณยิ่งลักษณ์ก็คือบูรพาพยัคฆ์ทั้งหมดนะครับเข้าไปพร้อมกันในวันเกิดนั้นนะครับมันก็เป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็จะเห็นว่าก็แฮปปี้ชื่นมื่นกับยิ่งลักษณ์มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งถึงสถานการณ์ที่ผมพูดวันนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นการรัฐทำรัฐประหารที่เขาเรียกว่าจำเป็นต้องทำกระโดดขึ้นหลังเสือด้วยความจำเป็นจริงๆและขณะนี้ประยุทธ์กำลังจะหาทางลงจากหลังเสือโดยไม่ให้เสือกัดโดยไม่ให้เสียชีวิตโดยไม่ให้เสียหายกับบุรุษพาพยัคฆ์ทั้งหมดนะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีๆต้องหนึ่งนะต้องถอดคาถาแห่งอำนาจเขาออกไปก่อนขณะนี้ให้มองเห็นว่ากลุ่มอำนาจต่างๆที่อยู่ในไม่มีใครกลัวใครเนี่ยมันต้องอ้างอิงถึงผลประโยชน์ผลได้ผลเสียของแต่ละคนแล้วมันไม่มีการฟังว่าเฮ้ยคาถาพูดอะไรคาถาเอายังไงไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นสถานการณ์โลนินแล้วครับคือหมายความว่าเมื่อโลนินนี่คืออะไรรู้ไหมฮะถ้าโลนินเนี่ยคือซามูไรที่จักรพรรดิเสียชีวิตนะครับเมื่อจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยครับเมื่อเสียชีวิตลงซามูไรก็จะไม่ไปเป็นลูกน้องคนอื่นนะครับแต่จะประกาศตัวเป็นโรนินก็คืออิสระแล้วทีนี้ครับมันเป็นกลไกของเขาเนี่ยที่มันจะต้องเป็นอิสระแล้วก็พึ่งพากันด้วยผลประโยชน์ทั้งสิ้นเหมือนฝั่งเพื่อไทยเลยนะวันนี้นะครับเพื่อไทยเองก็เหมือนกันหลายคนบอกคุณทักษิณทำไมคุมนปชไม่ได้ทำไมนปชไปผมมองตรงนะถ้ามองกลไกการเมืองให้ออกนปชก็คือกลุ่มก้อนหนึ่งของมุ้งหนึ่งซึ่งต่อรองคุณทักษิณเหมือนกันนะกลุ่มเจ๊หน่อยก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะแต่ละคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยนั้นมุ้งทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นกลไกแห่งอำนาจซึ่งมีคุณทักษิณเป็นดุลแล้วก็ต่อรองกับตรงนี้มันไม่เหมือนกับดุลของเขานะดุลของเขานี่ใช้ความเขาเรียกว่าเคารพนะเชื่อฟังจบแต่ของเรานี่เป็นดุลที่เรียกว่าคุณทักษิณต้องเลี้ยงเสือเลี้ยงจระเข้เลี้ยงแมวเลี้ยงแกะนะฮะรักษาดุลตัวเองแล้วขณะเดียวกันตัวเองก็เป็นดุลของการรวมอำนาจของพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าคุณทักษิณเป็นอะไรไปเพื่อไทยแตกเป็นต้นเนี่ยผมยกตัวอย่างฝั่งเขาก็เหมือนกันนะ
วันนี้เนี่ยดุลอำนาจเขาเสียเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการฟัดกันเองการก็เรียกว่าไม่ฟังใครคือมันจะอยู่ดุลกันเองโดยไม่มีล็อกอะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาดูว่าฝ่ายอมาตย์กับบูรพาพยัคฆ์วันนี้ผลประโยชน์เนี่ยร่วมกันไหมบางส่วนร่วมฮะแต่ในที่สุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยบูรพาพยัคฆ์เขาไม่ได้ลำบากด้วยนะฮะเพราะเขายังมีทางไปแต่กลุ่มอมาตย์วันนี้นะครับผมบอกว่าถ้าการเปลี่ยนผ่านมันเป็นไปโดยปกตินะครับเป็นไปโดยกฎมนเทียนบานเขาอยู่ไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าคืองานเนี้ยมันไม่ได้เตรียมกันมาแค่ปี2ปีมันเตรียมกันมาเป็น10ปีนะครับแล้วก็เตรียมรับนูลปี40เนี่ยนะฮะเอาไว้ตั้งแต่ปี40จนถึงวันเนี้ยหมวดพระมหากษัตริย์ไม่เคยแก้ไขนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันขัดกับกฎมนเทียนบานอย่างชัดเจนนะครับคือทีนี้จะทำยังไงครับที่ผมถามว่าวันนี้เนี่ยสมมติว่าถึงเหตุการณ์ที่ต้องมีการเปลี่ยนผ่านขึ้นมาจริงๆนะครับเราจะมีเราจะให้ใครขึ้นไปเป็นรัชกาลที่10นะครับสถานการณ์วันนี้2กฎหมายเนี่ยนะครับมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงกฎมนเทียนบานรัฐธรรมนูญขัดกันปวดพระมหากษัตริย์ผมถามว่าถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นมาจริงๆแล้วจะต้องอัญเชิญใครขึ้นมานะฮะเป็นตำแหน่งที่จะต้องมาแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะมันไม่ขัดแย้งเหรอครับนะครับต้องทำให้ดีๆนะถ้าไม่ใช่ฟ้าชายไม่ใช่องค์ที่ตั้งเอาไว้แล้วเป็นองค์อื่นขัดแย้งทั้งสิ้นครับจะเป็นใครขึ้นมานะครับอาจจะถูกต้องตามรัฐนูลรัฐนูลปี40 50แล้วก็รัฐนูลชั่วคราวอันนี้ด้วยใครก็ตามที่ขึ้นมาในเวลานี้ถูกต้องตามรัฐนูล50ถ้าไม่ใช่องค์ฟ้าชายก็จะขัดกับกฎมนเทียนบานบางทีใช่ไหมครับใช่ครับครับคุณอย่าฝันว่าจะเป็นคนอื่นได้ครับเพราะถ้าเป็นคนอื่นลบกันตายครับพี่ใช่ไหมฮะเพราะว่ากฎขัดทีนะครับคือฟ้าชายนี่ก็มีพระกำลังในตัวเองอย่างเช่นพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กหรือว่าทหารราชบัลลังก์เราก็เห็นว่าฟ้าชายก็เป็นตัวดุลผู้ที่ถือดุลอำนาจอยู่มากพอสมควรและก็มีความถูกต้องชอบธรรมในการที่จะขึ้นครองต่อจากนี้ต่อไปที่เราพูดรัชกาลที่10ฟ้าชายมีสิทธิ์เต็มที่ใช่ไหมครับหรือก็จะถูกกฎมนเทียนบานแล้วก็ขุดถูกต้องตามรัฐธรรมนูญบัตรฉบับปัจจุบันด้วยครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นจะขัดกฎมนเทียนบานแต่จะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะฮะทีนี้ผมบอกว่าหลายคนอาจจะฝันนะครับหลายคนอาจจะบอกผมบอกกำลังจะเชิดชูให้พี่น้องสองคนทะเลาะกันเพื่ออะไรฮะถ้าเป็นคนอื่นนะครับมันจะเกิดการขัดขึ้นทันทีแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันกำหนดให้ใครนะครับขึ้นมานั่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนในห่วงเวลานั้นก็คือพลเอกเปรมถูกไหมฮะครับถ้าขัดแบบนี้ไปเรื่อยๆพลเอกเปรมก็จะเป็นผู้สำเร็จราชการไปเรื่อยๆนะครับมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยผมบอกว่ามันเริ่มขัดกันแล้วนะครับบูรพาพยัคฆ์วันนี้เขาไม่จำเป็นจะต้องเหนื่อยอย่างนั้นนะครับเขามีทางออกเขาเยอะแยะแต่คนไม่มีทางออกคืออมาตย์กลุ่มอมาตย์ที่มันคิดไม่ดีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นนี่คือข้อขัดแย้งในที่สุดนึกออกไหมเพราะวันนี้ประยุทธ์ขึ้นมาเลยอย่างที่บอกครับนะแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้นะก็ทำงานตรงนี้รัฐประหารตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็จงสังเกตว่าเอาละไปสังเกตเราเองฮะการเปิดสนช.วันแรกเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้ครับผมบอกว่ากลิ่นรัฐประหารนะครับซ้อนมันแรงหนักเข้ามาอีกแล้วก่อนวันที่12นะครับมันมีกลิ่นและมีข่าวมาเป็นข่าวลือนะก็ต้องเข้าใจว่าข่าวลือคือข่าวลือแต่ข่าวลือนี้มันสอดคล้องกับการเดินทางไปต่างประเทศของคุณยิ่งลักษณ์นะครับพอนึกออกไหมฮะคือถ้าประยุทธ์ก็จะเห็นว่าประยุทธ์เนี่ยขึ้นมามีอย่างหนึ่งที่ทำนะฮะหนึ่งเรื่องจำนำข้าวนะฮะในขณะที่ฝ่ายอมาตย์มัดคุณยิ่งรักนี่กะว่าฆ่าทักษิณให้ตายเลยล่ะด้วยคดีนี้ยิ่งรักจะต้องติดคุกแน่นอนนะแต่ปรากฏทหารเปิดโกดังหมดเรียบร้อยแล้วออกมาแถลงว่าข้าวไม่ได้หายปปช.ที่ชงมูลเข้าไปหาอัยการเนี่ยนะครับเป็นลมนะครับคุณชงเขาเป็นยังไงว่าเขาผิดทหารบอกข้าวไม่ได้หายนี่คือเหตุที่ปปช.
หลังจากนั้นสังเกตไหมฮะปปชขอตั้งกองกำลังของตัวเองแปลกไหมฮะครับทำไมคุณไม่ตั้งล่ะถ้างั้นน่ะนะครับทำไมคุณต้องตั้งกองกำลังตัวหลังจากนั้นก็มีการโจมตีนะของฝ่ายอมาตย์ไปยังประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไม่ว่าจะเป็นประสงค์สุนทรีล่าสุดออกมาแรงนะครับออกมาพูดค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเรื่องของการทำไมประยุทธ์ไม่จัดการทักษิณให้หมดให้สิ้นซากนี่คือประสงค์ส่วนนี้ออกมาพูดก่อนหน้านั้นก็มีนายคณิตนครนะฮะอีกหลายท่านออกมาติติงเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้และล่าสุดขณะนี้ก็มีการท้วงติงเรื่องของการเปิดเผยบัญชีรายชื่อเอ้ยโทษนะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเห็นไหมครับครับฮะกำลังกดดันอย่างหนักกระแสการต่อต้านของฝั่งอมาตย์ซึ่งมันจะโค่นล้มทหารมันเริ่มเห็นชัดขึ้นมาในขณะเดียวกันนะฮะคุณจะเห็นว่าสุเทพนะฮะคนแรกเลยนะสุเทพเทือกสุบรรณพอประยุทธ์ขึ้นครองอำนาจไม่นานขณะนั้นกำลังปราบปรามเสื้อแดงอย่างหนักสุเทพสักพักหนึ่งนะอยู่ได้สักเดือนกว่าๆไม่มีการเรียกสุเทพเข้าพบไม่มีการพูดคุยเรื่องแผนการในอนาคตสุเทพก็โยนถีนถามทางด้วยการออกมาทวงเงิน 1,600 ล้านจำได้ไหมฮะเพื่อทวงว่ามึงขึ้นหลังมึงขึ้นมานั่งตรงนี้ใครช่วยมึงหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะแป๊บเดียวสุเทพบวชครับเป็นการบวชอย่างกระทันหันผมยังบอกว่ามึงต้องโดนอะไรแล้วแหละสุเทพแต่ยังไม่ทราบว่าโดนอะไรหลังจากนั้นนะก็มีอาการป่วยหลังจากนั้นคนที่สองก็คือพุทธอิสระออกมาพูดทวงเงิน250ล้านนะทวงยังไม่อะไรพุทธอิสระเข้าโรงพยาบาลนะครับล่าสุดออกมาสัมภาษณ์ว่าโดนวางยาพิษในน้ำมังคุดคือพุทธอิสระเนี่ยเสียเปรียบสุเทพอย่างเพราะบวชไปแล้วเลยบวชอีกสร้างครั้งไม่ได้ผมก็เลยมองกลับไปว่าสุเทพก็ต้องโดนเหมือนกันแต่น่าจะเป็นคำขู่พอโดนคำขู่ตัวเองต้องไปนะฮะไม่งั้นตายถึงได้บวชแล้ววันนี้ยังไม่มีกำหนดศึกนะครับเพราะนั้นแกนหลักของตอนนี้ประยุทธ์กำลังจัดการทั้งสองฝ่ายม็อบเสื้อแดงเองนะก็ลาบคาบแล้วก็เหลือทีนี้ม็อบเสื้อแดงเองลาบคาบแต่ว่าปรากฏการณ์ว่าจะมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยครับยิบย่อยยิบไอ้แกนนำหลักๆอ่ะเข้าปักหมดแล้วเรียบร้อยหมดก็จะมีการกลุ่มเนื่องกับเสื้อแดงมีจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นอิสระเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เป็นแถวทหารเหมือนของพันธมิตรเขานะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยเพราะฉะนั้นการเดินหน้าปราบของประยุทธ์วันนี้นะก็จะปราบกลุ่มที่มีอาวุธเขาแหลกอีกอันคือ112เป็นที่เลยอันนี้นะสองตัวนี้หนักๆเลยแล้วการเคลื่อนไหวของประยุทธ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดหนักๆค้นบ้านค้นอะไรเนี่ยนะเป็นการปล่อยข่าวหรือทั้งหมดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการไอโอจิตวิทยาทั้งสิ้นนะคือการเดินเขาที่เขาปล่อยข่าวโดนจับคนนู้นจับคนนี้ออกมาเนี่ยเพื่อให้พวกเรานี้สงบแล้วก็หนีไปซะอะไรแบบเนี้ยอย่ารวมกันกลัวนะฮะนี่คือเป็นวันไอโอสำหรับมวลชนซึ่งแตกแยกไม่มีแกนนำชัดเจนเป็นวิธีนี้ส่วนฝั่งของพันธมิตรนะครับแกนนำที่ลุกหืออือนะสุเทพทวงเงิน1,600ล้านแล้วทำท่าจะจัดวันอะไรนะวันครบรอบอะไรของเขาเนี่ยนะคสช.สั่งระงับทันทีหลังจากนั้นสุเทพบวชนะฮะพุทธอิสระแล้วสุดท้ายฮะสนธิลิ้มทองกุลเห็นไหมฮะสนธินี่นะครับจริงๆแล้วผมบอกว่าอัยการชั้นอุทธรณ์เนี่ยสามารถให้ประกันตัวตั้งแต่วันนั้นได้เลยด้วยคือเป็นดุลพินิจนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ประกันก็ได้ไม่ประกันก็ได้นะครับแต่ในระบบเก่าก็น่าจะให้ประกันไปแล้วถูกไหมฮะแต่เลือกที่จะไม่ให้ประกันเลือกที่จะโยนเรื่องนี้ให้กับศาลฎีกาซึ่งส่วนที่เองต้องนอนอยู่ในคุกอีก 2-3 วันหลังจากนั้นยื่นศาลฎีกาก็อีกนะฮะเป็นดุลพินิจของศาลให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ถ้ามีคนช่วยเหมือนเมื่อก่อนหรือถ้ามีคนไม่ขัดขาผมเชื่อว่าให้แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าส่วนที่เรื่องหุ่นกระเด็นเข้าไปอยู่ในคุกเรียบร้อยแกนนำตัวหลักๆของฝ่ายเขาโดนจับหมดเพราะฉะนั้นนี่คือการกำราบม็อบฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเรียบร้อยส่วนคนนอกประเทศวันนี้ประยุทธ์บอกแล้วนะฮะถ้ารับไม่ได้ถ้าอยู่ในประเทศต้องอยู่ในสงบรับไม่ได้ออกนอกประเทศไปเลยนั่นแปลว่าออกนอกประเทศไม่สนใจนะเอาแค่ในประเทศนะครับครับตกลงนี่เราสรุปว่า3ฝ่ายเนี่ยเราจะแยกว่า1ฝ่ายเพื่อไทยคุณทักษิณเป็นแกนกลางก็อีกฝ่ายหนึ่งคืออมาตย์ที่มีพลเอกเปรมเป็นกลางแล้วอีกฝ่ายนึงเนี่ยเราจะยกให้เป็นฟ้าชายเป็นแกนกลางอย่างนั้นถูกไหมครับผมไม่ได้พูดมาใช่ผมบอกว่าผมพูดแค่ตรงคสช.ก็พอฮะนะฮะแล้วคสช.ตรงนี้เนี่ย
ขาจะสนับสนุนอะไรอย่างไรเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะแต่แนวโน้มผมเชื่อว่าคสช.ทำตามกฎมนเทียนบางทำตามกติกาที่ถูกต้องนะครับเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทำแบบนั้นเลยนะฮะตรงข้ามต้องเข้าใจว่ากลุ่มของบูรพาพยัคฆ์ไม่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันเยอะนะฮะต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็เขาลบสถาบันก็แปลว่าไม่ได้เลือกหรอกองค์ไหนนะครับแต่คงจะต้องเป็นองค์ที่ถูกต้องตามกฎมนเทียนบางถูกต้องตามรัฐธรรมนูญผมเชื่ออย่างนั้นเพราะถ้าคืนบูรพาพยัคฆ์ไปทำที่ไม่ถูกต้องเนี่ยรับไหวไหมครับก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องคิดผมก็วิเคราะห์เอาแต่ยังไงก็ตามก็คงไม่ไปแตะท่านฟ้าชายนะฮะก็เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคอสชตรงนี้เอาแค่ตรงนี้เพราะเหตุการณ์ข้างหน้ายังไม่ทราบที่เราประเมินวันนี้นะครับอยู่ตรงนี้เพราะนั้นความขัดแย้งเนี่ยผมถึงบอกว่าความขัดแย้งระหว่างบูรพาพยัคฆ์กับกลุ่มอมาตย์วันนี้มันรุนแรงกว่าทักษิณกับบูรพาพยัคฆ์นะครับนะครับก็ครับนี่ออกมาคือถ้าวันนั้นคุณยิ่งรักต้องเดินทางถ้าเกิดว่ามีการรับผ่านซ้อนจริงๆแล้วกลุ่มเปลมขึ้นจริงๆเนี่ยนี่แหละครับอันนี้แหละครับจะอยู่ไม่ได้ครับคุณยิ่งรักจะอยู่ไม่ได้ตระกูลทักษิณทั้งหมดจะอยู่ไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเป็นคสช.เนี่ยยังพออยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าคุณยิ่งรักออกไปด้วยเหตุการณ์นี้นะครับแล้วพอยิ่งรักออกไปก็มีเหตุข่าวเรื่องรับผ่านซ้อนจำได้ไหมเมื่อวันคืนวันที่10มาที่มีข่าวเคลื่อนกำลังแล้วก็เงียบไปนะครับแล้วก็ในที่สุดวันที่11ก็ทำท่าจะกลับไม่กลับแล้วคุณยิ่งรักขอเลื่อนก็เพราะการรัฐประหารมันยังไม่เกิดการขอเลื่อนในเรื่องสิบก็ขอดูสถานการณ์ก่อนนั่นแหละครับถ้าไม่มีรัฐประหารก็จะกลับมาปรากฏประยุทธ์ยืนยันไม่มีกลับมาเลยครับนี่ครับคือเรื่องที่คุณยิ่งรักไปแล้วก็กลับนะครับแล้วคงเป็นเหตุผลที่ทำให้เข้าใจว่าทำไมเพื่อไทยหมอบทักษิณหมอบหมดวันนี้ไม่ใช่เกมของเราครับนะครับผมพูดมาทั้งหมดตอนนี้มันจะมีการปฏิวัติซ้อนเพิ่มความน้ำหนักความเชื่อถืออะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าคุณโดมเพราะว่ามีการพูดว่าการเคลื่อนไหวของอมาตย์กับขัดแย้งกับฝ่ายกองทัพแห่งชาติคสช.คือเขาคิดว่าจะเป็นข้อขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มอมาตย์กับกลุ่มคสช.เช่นการก็อย่าลืมว่าก็เคยเป็นมิตรกันมาก่อนนะฮะก็อาจจะมีเจรจากันด้วยตรงนี้แน่นอนแต่ผมเชื่อทหารกลุ่มนี้เขาไม่ชอบลบเขาไม่ชอบลบนะฮะเขาชอบการเมืองทหารบุรพาพยัคฆ์เนี่ยนะครับเขาชอบการเมืองเพราะนั้นเขาไม่ชอบที่จะจับปืนยิงกับใครที่สุดเชื่อว่าคือเขาคุยได้ทั้งสองฝ่ายนะฮะวันนี้แต่ว่าผมมองแล้วเกมอมาตย์เนี่ยมันไม่สามารถจะประนีประนอมได้ฮะนะครับแล้วประยุทธ์เองวันนี้บุรพาพยัคฆ์เองวันนี้จะให้ทำตามอมาตย์ก็คือพาตัวเองลงเหวไปด้วยก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับมันอันตรายเกินไปถูกไหมมันเป็นเงื่อนที่คุยกันไม่ลงตัวนะฮะวันนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางเดียวที่อมาตย์จะเอามาได้วันนี้นะฮะก็ต้องดูนะในเมื่อขึ้นไปแล้วไม่ทำตามที่คิดก็คือทางเดียวคือต้องยึดอำนาจคืนนะครับครับครับมันเป็นเงื่อนไขที่ผมมองว่ามันจะต้องขัดแย้งกันรุนแรงมากขึ้นจากวันนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆส่วนพรรคนั่นคือเหตุผลที่คุณทักษิณเขาบอกนะครับครับเพราะถ้าบูรพาพยัคฆ์ทำตามที่ตัวเชื่อทำตามกฎหมายจริงๆทั้งสองฉบับก็เพื่อไทยก็ไม่มีเหตุจะต้องเดือดร้อนอะไรครับคุณทักษิณก็ไม่มีเหตุจะต้องเดือดร้อนอะไรก็คือรอเลือกตั้งนะครับแต่ทีนี้ทางฝ่ายอมาตย์จะยอมได้ไหมหรือว่าเขาจะคอยได้ไหมกับปัญหาที่คุณประยุทธ์เขาเดินหน้ากันไปอย่างนี้นะครับบอกดูอาการรีบๆของบุรพาพยัคฆ์วันนี้นะที่รีบเรื่องตั้งรัฐบาลเรื่องอะไรหนึ่งก็คือเรื่องของเกมการต่างประเทศที่เขาบีบคั้นเข้ามาเศรษฐกิจเรื่องต่างอีกเรื่องคือพระพรหมไมยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยได้เสด็จมาอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชทั้งสองพระองค์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็ข่าวจากศิริราชออกมานี่นะครับไม่มีใครกล้าโพสต์หน้าเพจเลยทั้งที่จริงมันไม่ได้หมิ่นอะไรเลยครับเป็นเรื่องของการทวงถามว่าอยากให้นะฮะแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ประชาชนจะได้ไม่กังวลนะครับประชาชนเป็นห่วงอยากให้แถลงข้อการนี้ให้จริงเพราะว่ามีอะไรแปลกๆเยอะครับตั้งแต่การเสด็จย้ายมาจากหัวหินมาอยู่ศรีราชนะครับก็แจ้งว่ามาเพื่อตรวจอาการนะครับ
แต่จากข่าวที่ผมทราบก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงไม่เสวยมาตั้งแต่วันที่ประยุทธ์เข้าเป้านะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้เสวยมาหลายวันนะครับแล้วก็จริงๆการตรวจสถานการณ์ประจำปีเนี่ยสามารถตรวจได้ที่หัวหินนะฮะไม่ต้องเข้าศิริราชนะครับเสร็จแล้วการเข้าศิริราชก็บอกว่าตรวจอาการที่ใช้เวลาประมาณแค่7วันขณะนี้เลย7วันมาแล้วก็มีคนทวงถามเหมือนกันนะครับว่าตกลงพระเจ้าอยู่หัวอะไรแน่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆนะครับในเวลานี้จนถึงสิ้นปีนะครับเนี่ยครับตอนนี้หลายพระสงฆ์ในก่อนก็เป็นห่วงอันนี้ว่าจะมีการแถลงที่ไม่น่าเชื่อถือจากสำนักพระราชวังหรือคณะแพทย์หรือคณะอะไรที่อาจจะถูกควบคุมการแถลงข่าวให้ประชาชนไม่ให้ได้รับรู้พระอาการโดยชัดเจนนะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าโลกไซเบอร์ก็ออกมาพูดกันมากแล้วก็ไม่เชื่อถือแล้วก็มีการคาดการณ์กันออกไปต่างๆนานาแล้วเราก็เห็นว่าความขัดแย้งชัดเจนเนี่ยระหว่างฝ่ายคุณประยุทธ์คสช.เนี่ยกับอมาตย์จะมาทำท่าว่าไม่ลงตัวกันแน่ก็ดูจากการที่ว่าข่าวสารถ้าหากว่าเราเห็นว่าข้อขัดแย้งมีตั้งแต่เรื่องข่าวเรื่องสัญญา G2G เอาอยู่ๆทางคสช.บอกครบไม่มีหายแต่ฝ่ายคุณปนัดดาเอากล้วยหายเป็นล้านตันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าประชาชนเขาจะไปเลือกเชื่อใครในเวลานี้ก็ถ้าเรามาจับตัวละครว่าระหว่างฝ่ายอมาตย์กับฝ่ายประยุทธ์ซึ่งเป็นกองกำลังมาทำการยึดอำนาจเนี่ยดั้งเดิมก็ทำตามคำสั่งอมาตย์แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเองจำเป็นที่จะต้องริบอำนาจมาทั้งหมดแล้วทีนี้เรามาดูว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขามีลูกพี่ใหญ่อยู่คนหนึ่งชื่อคุณประวิตรวงษ์สุวรรณดั้งเดิมเนี่ยหมายตาว่าคุณประวิตรวงษ์สุวรรณจะเป็นนายกแต่ทำไปทำมาเนี่ยคุณประยุทธ์เขาก็ยึดอำนาจไปหมดก็ไม่เห็นว่าจะไปกระจายอำนาจให้ใครนะฮะคุณประยุทธ์แกทำงานไม่เป็นแต่แกจะรวบอำนาจเป็นเก่งมากในเรื่องรวบอำนาจเพราะฉะนั้นว่าใครจะไปหวังว่าแกจะแจกอำนาจกระจายอำนาจให้ในสภาปฏิรูปหรือว่าสภานิติบัญญัติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเพ้อเจ้อฟังกันไปอาทิตย์หน้าก็คงจะได้มีการโหวตขึ้นมาว่าจะให้มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาผมว่า 100% นะคงไม่มีใครครับในเวลาเนี่ยครับผมเชื่อว่าโจ๊กก็ต้องยึดอำนาจเอาไว้ในมือตัวเองเพราะว่าสถานการณ์มันคือต้องทำวิธีทหารในเวลานี้ครับอย่างที่ประยุทธ์ทำวันนี้ครับก็ยึดเข้ามาโยงใยสู่ศูนย์กลางหมดในนี้ปลอดภัยสุดครับนะการกระจายอำนาจในเวลานี้ในเวลาที่มันนึกออกไหมสถานการณ์มันไครซิสแบบนี้คงไม่ทำคือถ้าผมเรียกนี้นะผมก็เรียกว่าเป็นการเขาเรียกประยุทธ์ต้องรีบทำเวลานี้เพื่อเตรียมความพร้อมของแผ่นดินนะครับจะพูดคำนี้ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นไม่รู้นะก็วิเคราะห์ตามเหตุจริงก็อย่ามาว่าอะไรผมก็แล้วกันพวกเป็นการสังเคราะห์สถานการณ์ออกมาให้ฟังแบบนี้นะครับอ๋ออันนี้ต้องพูดนะครับคุณโด่งเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์จุดเปลี่ยนที่เรามันอยู่ระหว่างการเขาเรียกว่าจำเป็นที่ต้องมีคนที่มีอำนาจเต็มที่พร้อมที่จะรับผิดชอบผมก็มองไม่เห็นใครที่มินายสันว่าประวิตรเนี่ยเป็นลูกพี่ใหญ่แต่ไม่ขึ้นเองอันนี้ถูกต้องอ่ะเพราะจริงไปวันนี้นะกลายเป็นเขาเรียกว่าคือเป็นตัวอะไรฮะล่อเป้าอ่ะคนที่อยู่ตรงนี้นะคือเกมแห่งอำนาจเนี่ยเขาจะไม่เล่นเองครับนะครับจะไม่เล่นเองคนมีอำนาจเนี่ยจะอยู่ข้างหลังแล้วก็ส่งเขาเรียกว่าตัวเชิดไปข้างหน้าประยุทธ์วันนี้ผมเชื่อว่าเชิดโดยประวิตรแล้วก็ป๊อกนะฮะแล้วคนที่เป็นมันสมองของมือเขาจริงก็คือป๊อกนะฮะเชื่อแบบนั้นแล้วก็ประวิตรก็เป็นคนประสานแล้วทหารวันนี้ผมว่าเขาค่อนข้างจะเข้ากันได้ดีทีเดียวทั้งเตรียมตั้งแต่เตรียม10นะฮะไล่มาจนถึงเตรียม14มาเป็นแถวเดียวกันหมดทีนี้ทั้งหมดวันนี้ถามว่าอำนาจเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าพลเอกเปรมสร้างบุรพาพยัคฆ์ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าอำนาจทหารเนี่ยกลับไปอยู่ทางนั้นแล้วตัวเองกลับหมดอำนาจเพราะตัวเองโดนถอดปลั๊กนะกลายเป็นไม่มีอำนาจเวลานี้ตามมันตามอายุไขครับตามวัยก็คนเหล่านี้จะเป็นอดีตหมดแล้วครับเพราะนั้นเขาจะกลัวจริงไหมฮะเนี่ยครับเพราะนั้นทีนี้ผมกำลังดูว่าคนเอกเปรมเขาจะพลิกกลุ่มอมาตย์ไม่ใช่เปรมคนเดียวนะอีกหลายคนนะประสงค์สุนทรีอานันต์ปัญญาลชุนโอ้
เป็นแก๊งนะครับพวกนี้จะพลิกสถานการณ์ตรงนี้กลับขึ้นมาได้อย่างไรแต่ผมว่าเขาไม่พลิกไม่ได้เขาต้องทำสุดขั้วอยู่แล้วเพราะวันนี้สนชที่ออกมาเนี่ยมันน่ากลัวคือสนชออกมาคุณจะเห็นว่าคนของประยุทธ์เนี่ยครึ่งค่อนสภาถ้าไปอ่านรัฐนูลนะฮะคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าสภาวันนี้มีความสำคัญต่อการประกาศรัชทายาทมากครับตามกฎหมายครับใครยึดสภาวันนี้ได้เหมือนพลเอกเปรมพยายามจะยึดนะที่ไปพยายามยุบไม่ให้มีสสนะฮะให้มีแต่วุฒิสภาที่เป็นพวกของตัวเองเนี่ยครับตอนที่สุเทพประท้วงเนี่ยนะฮะในที่สุดก็มีการกำจัดสสทิ้งเนี่ยด้วยการฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดก็มีสภาซึ่งเป็นคนของพลเอกเปรมทั้งหมดแต่วันนี้การรัฐประหารกลับกลายพลิกขั้วกลายเป็นสภาเนี่ยทหารมากกว่าครึ่งในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ครับการยกมือโหวตในสภาจำเป็นจะต้องเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดจะมานั่งแตกเติบกันไม่ได้นะฮะเพราะนั้นตามรัฐนูลตรงนี้ไม่แก้หมดพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีสภาแบบนี้ที่ประยุทธ์จัดการเพราะนั้นวันนี้ประยุทธ์ใหญ่มากนะควบคุมหมดเลยนะด้วยสภาแบบนี้และผมเชื่อว่าการร่างนูลประยุทธ์จะปล่อยให้ร่างโดยอิสระนะครับครับอันนี้จริงครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องฟังคุณประยุทธ์ในฐานะประธานคสช.แล้วก็คงจะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอำนาจตรงนี้มันเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จซึ่งเหตุผลหลักก็คือว่าชั่วคราว1ปีเนี่ยจะต้องทำการเปลี่ยนผ่านทำการเลือกตั้งให้ได้เราก็ไม่ทราบว่าเราจะทำอะไรที่จะไปคัดค้านเขาอย่างรุนแรงนะครับไม่ทราบว่าคุณโด่งมีการสอบถามกับทางท่านอาจารย์จารุพงศ์ว่าเราจะต่อสู้แบบสิริชัยในเครือข่ายเนี่ยเราจะมีการสู้แบบประเมินผลอย่างที่เราคุยกันนี่หรือเปล่าว่าผลประโยชน์มาลงตัวกันระหว่างฝ่ายคุณทักษิณเพื่อไทยกับฝ่ายคุณจารุพงศ์หรือเปล่าหรือว่าเราจะรอแน่ๆเลยนะคือทางเสรีไทยเนี่ยผมยืนยันแล้วคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับผมยังพูดอีกทีหลายคนก็ไม่เชื่อนะผมก็ต้องบอกว่าคุณจารุพงศ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสสเพื่อไทยที่แตกแถวออกมานะต้องบอกเลยว่าเราเคยมีการตกลงกันเรียบร้อยนัดกันในพรรคเพื่อไทยเสร็จสับนะครับว่าถ้ามีรัฐประหารเกิดขึ้นจะมีรัฐมนตรีอย่างน้อย10ท่านที่ออกมาแต่ในที่สุดท่านนี้เหลือท่านเดียวเนี่ยครับนอกนั้นหมอบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่หลุดมาคนเดียวแล้วทิ้งเงินแล้วทิ้งทรัพย์สินเป็นร้อยกว่าล้านไว้ในเมืองไทยเนี่ยถ้าท่านไม่มีอุดมการณ์ท่านไม่ทำแบบนั้นหรอกครับครับนะครับถ้ามันเสียหายเยอะอ่ะตอนนี้นะเดี๋ยวจะโดนยึดทรัพย์เอาด้วย100ล้านในประเทศไทยหายหมดเลยทั้งชีวิตน่ะเพราะนั้นอย่ามาลังเลกันเลยครับเรื่องนี้เสรีไทยยังเดินหน้าเพื่อประชาธิปไตยผมคิดว่าค่อนข้างบริสุทธิ์นะครับจากคนที่อยู่วันนี้นะครับมันไม่ใช่นปชต้องบอกอย่างนี้นะแล้วปลดล็อกจากพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำปลดล็อกจากคุณทักษิณด้วยซ้ำแล้ววันนี้ก็เดินหน้าหาเงินกันอยู่ด้วยซ้ำนะฮะเพราะนั้นก็ต้องช้าหน่อยอย่างเงี้ยครับก็อย่าเร่งแต่ว่าการเดินหน้าเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยคุณเดินไปเถอะมันไม่เป็นไรหรอกครับถึงประยุทธ์จะเป็นยังไงถึงข้างหน้าบ้านเมืองจะเป็นยังไงแต่การเดินหน้ายืนยันเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเสาหลักอย่างนี้นะผมบอกเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการบังคับกรอบนะฮะไว้ได้เรื่อยๆเป็นทัพที่3เราไม่จำเป็นจะต้องลุกในเวลานี้แต่เป็นการเตรียมไว้ในเวลาข้างหน้าถ้าสถานการณ์ข้างหน้ามันไม่เป็นประชาธิปไตยหรือมันมีอะไรมากขึ้นกว่านี้นะครับดีกว่าไปเตรียมพร้อมกันตรงนั้นวันนี้ก็ถูกแล้วที่เสรีไทยเดินเรื่อยๆเหนื่อยๆไปแบบนี้ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทางผู้ใหญ่ที่ผมพูดวันนี้ไม่ได้พูดทันเสรีไทยนะเอางี้ก่อนนะครับครับเสรีไทยรอฟังท่านจารุพงศ์พูดนะฮะหรือไม่ท่านสุนัยหรือว่าท่านจรัญก็ได้นะฮะนั่นคือเสรีไทยพูดก็ต้องเป็นอย่างนั้นผมพูดนี้เป็นการวิเคราะห์หมดทีนี้ถ้าผู้ใหญ่3ท่านเขาจะดำเนินหมากอย่างไรเนี่ยผมก็บอกแล้วระดับล่างอย่างเราเนี่ยก็รู้เท่าที่รู้เท่านั้นนะครับแล้วก็วิเคราะห์เพราะฉะนั้นสถานการณ์วันนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นหลังจากคุณยิ่งลักษณ์กลับมาผมก็คิดว่าคงมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ที่ทำวันนี้คือติดชึ่งแล้วก็การจัดตั้งมวลชนไปเรื่อยๆเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็ถามหลายคนถามเหลือเกินครับว่าเวลานี้เราควรทำยังไงผมต้องชี้แจงอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราต้องทำวันนี้คุณอย่าไปมองเรื่องการโค่นล้มวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่ครับวันนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือการจัดตั้งผมบอกว่าประเทศทำไมมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับวันนี้เราเคยพูดถึงอำนาจไม่รู้กี่ขั้วต่อกี่ขั้วไม่ว่าจะเป็นขั้วซ้ายขั้วขวาอำนาจทุนเก่าทุนใหม่นะครับอำนาจทหารแต่ไม่เคยได้ยินคำว่าอำนาจประชาชนเลยใช่ไหมครับครับครับเพราะเราไม่เคยมีสถาบันประชาชนเกิดขึ้นเราไม่เคยมีการสถาปนาอำนาจประชาชนเกิดขึ้น
วันนี้คุณจัดตั้งนะครับอำนาจประชาชนนะครับจัดตั้งอย่างไรครับมีจำนวนอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องมีเครือข่ายประสานงานกันเป็นองค์กรนะครับถ้าในการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษก็มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานเห็นไหมฮะนี่คือองค์กรอย่างที่ว่างานก็รวมกันเป็นเครือข่ายติดต่อกันนะครับสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วทั้งประเทศประชาชนวันนี้เองคนเสื้อแดงก็ควรจะตั้งองค์กรอย่างที่ผมบอกให้มาสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับกลุ่มละ12คน12คนก็ไม่ค่อยมากันแล้วครับจะนั่งรอให้มีแกนนำผมบอกถ้ารอมีแกนนำคุณก็เป็นแกนตามเหมือนเดิมครับเขาก็นำคุณไปทำประโยชน์ให้คุณอีกครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำที่คุณเรียกร้องเนี่ยนะว่าทำเพื่อประชาชนก็นี่แหละครับคุณเริ่มสิครับเริ่มเกาะเครือข่ายแล้วคือแกนนำมันต้องมาทีหลังการตั้งองค์กรใช่ไหมครับคือหนึ่งคุณต้องเป็นเครือข่ายปั๊บเสร็จแล้วเนี่ยคุณถึงจะเลือกคนนำของคุณใช่ไหมถ้าคนนำมาก่อนคุณก็เป็นคนตามแต่ถ้าคุณมาก่อนคนที่คุณเลือกเขาจะรับใช้คุณครับแต่ถ้าเขาจูงคุณคุณต้องรับใช้เขาจบไหมครับเพราะนั้นวันนี้ไม่ใช่มานั่งร้องหาแกนนำแต่วันนี้คุณต้องจัดตั้งองค์กรประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวและมีพลังหมายความว่าสามารถสะท้อนเสียงทั้งหมดออกมาเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ทำยังไงฮะก็เป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยพอกลุ่มใหญ่หน่อยไม่เอาแล้วฮะไม่คบใครแล้วมันเป็นอย่างนี้พอกลุ่มบอกมี 2-300 คนเยอะแล้วไม่คุยกับใครแล้วไม่ใช่ฮะคุณต้องประสานกลุ่มอื่นคุณต้องส่งตัวแทนไปคุยกลุ่มอื่นแล้วประสานแต่ละกลุ่มเข้ากันเป็นการประชุมอีกชั้นนึงระดับหัวหน้านะครับแล้วก็เอาเสียงของกลุ่มคุณเนี่ยเข้าไปชูในชั้นสภาข้างบนนู่นตั้งเป็นแบบนี้เป็นชั้นแล้วผมบอกถ้าคุณไม่ทำแบบนี้นะเกิดการแย่งอำนาจเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อไรคุณจะมีโหมดสภาพเหมือนลิเบียไม่มีผิดครับคือมันจะเกิดการชิงนำแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวหน้าแล้วมันก็จะนำคุณไปเป็นทหารของเขาเขาก็จะเอาคุณไปลบกับอีกกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มนึงก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ตกลงพอเวลาเกิดไครซิสขึ้นมาเวลาเขาลบกันมาจริงๆมันเสียดุลอำนาจปั๊บเลยครับแต่ละกลุ่มก็ชิงอำนาจเป็นใหญ่ก็จะลบกันเหมือนในลิเบียหลังจากที่กัดดาฟฟี่ซึ่งเป็นดุลอำนาจตายนั่นแหละครับครับวันนี้ไม่จบไปไหมแตกออกเป็น700-800กลุ่มแล้วนะฮะคนก็ลบกันอย่างนี้แล้วพอลบกันแบบนั้นคุณเชื่อไหมนี่แหละครับหายนะที่แท้จริงเวลาเริ่มลบมันไม่ยากหรอกครับแต่เวลาจบเนี่ยไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่จะจบยังไงเนี่ยครับความเสียหายความชิบหายของประเทศจะเริ่มตรงนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เราอยู่นะเรารวมกันนะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันใครเห็นต่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายกมือด้วยกันทำยังไงให้มันเกิดองค์กรประชาชนตรงนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพียงแค่ประโยชน์ในเวลานี้นะครับในเวลาข้างหน้าถึงเวลาที่มีการรัฐประหารหรือมีการคลิกการเกิดเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาวันนั้นสิ่งที่คุณทำวันนี้เครือข่ายทั้งหมดพลิกเป็นพรรคการเมืองของประชาชนได้ทันทีนะครับนี่คือการเมืองมันเริ่มจากข้างล่างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณอย่าไปเรียกร้องหาจากข้างบนผมพูดจนเหนื่อยนะเพราะยังนั่งร้องหาแกนอยู่นั่นนะครับคืออันนี้เป็นความถนัดของคนไทยที่เราถนัดที่จะตามเรารู้ว่าถ้าเราเสียเมืองเนี่ยมันจะต้องมีก๊กต่างๆเยอะอย่างน้อยตอนเราเสียกรุงศรีอยุธยาเราก็เรียนกันมา9ก๊กเพราะฉะนั้นถ้ากรุงรัตนโกสินทร์จะจบสิ้นมันก็คงมากกว่า9ก๊กบ้านเราอาจจะเป็นร้อยๆก๊กเหมือนกันอย่างมันจะลบนะเขมร3ฝ่ายจำได้ไหมฮะดูลักษณะเห็นไหมฮะดีนะฮะก็ลงกันได้ไม่มีเวียดนามมาแล้วไม่จบแล้วครับเขมรเนี่ยนะครับตรงนี้ที่กลัวที่สุดคือการเกิดสงครามขึ้นมาแล้วมันจบไม่ได้นะครับนี่ครับมันจะลบกันไปไม่รู้ถึงเมื่อไหร่แล้วทีนี้คุณจะร้องโอ๊กของจริงเนี่ยนะครับแล้วจะร้องหาเลยไหมโอ้ยพีซจะวิ่งหาพีซกันใหญ่แล้วครับทีนี้ครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยจะมีคำถามที่ว่าไม่ทราบว่าคุณโด่งอยากตอบหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคำถามที่ว่าคสช.เขากำลังคิดกันอยู่ว่าหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาจะร่างหรือว่าเขาจะเว้นไว้ก่อนผมคิดว่าคงไม่แตะนะครับหมวดพระมหากษัตริย์นะครับครับก็ไม่แตะตั้งแต่รัฐนุนชั่วคราวก็ไม่แตะผมก็คิดว่าการร่างรุ่นฉบับใหม่นี่ก็คงไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์กันนะครับครับของใช้อันเดิมก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับเราคิดคาดว่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นว่าประเทศไทยเราในฐานะเป็นรัฐเดี่ยวการมีสถาบันกษัตริย์ก็ยังน่าจะเป็นความจำเป็นที่จะสืบเนื่องต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมครับมีความจำเป็นหรือไม่นะครับผมขอไม่ตอบดีไหมฮะคืออันนี้ผมถือว่า
คือก็มีบางกลุ่มที่คิดว่าไม่จำเป็นถูกไหมครับบางกลุ่มก็คิดว่าจำเป็นอะไรก็ตามถ้าเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคงต้องเป็นถึงเวลานั้นเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนะครับไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมไม่มีความคิดในเรื่องนี้ครับผมไม่ no idea เรื่องนี้ว่าจะมีหรือไม่มีจริงๆประเด็นคือผมต้องการประชาธิปไตยนั่นเองนะครับแล้วจริงการมีประชาธิปไตยเนี่ยถามจริงว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดยังไงดีพูดลำบากจริงฮะคือต้องผมพูดลำบากจริงนะพูดซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้เอาเป็นว่าผมไม่มี no comment ในเรื่องนี้นะฮะก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ก็ผมทำหน้าที่สื่อสารมวลชนไม่ได้ทำหน้าที่แกนนำนะครับหลายท่านไปปรับผิดเพราะนั้นผมก็ทำหน้าที่สื่อสารสิ่งที่ผมประมวลวิเคราะห์แล้วก็โยนให้ท่านไปคิดใครจะนำอะไรก็เชิญนำกันไปฮะไม่ใช่ผมนะฮะเพราะนั้นตรงนี้อย่ามามองผมว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือการให้ข้อมูลด้วยความบริสุทธิ์กับประชาชนนะครับแล้วก็สิ่งที่จะตัดสินว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ผมหรือไม่ใช่ใครแต่จะเป็นประชาชนผู้ที่มีความรู้รอบด้านแล้วก็คิดกันเอาเองครับแล้วก็ยกมือกันเอาเองครับคนส่วนใหญ่จะเป็นคนชี้นำครับว่าสังคมจะเป็นอย่างไรอย่างนั้นมันถึงจะเป็นประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าหน้าที่ตอบคำถามประชาชนส่วนนี้น่าจะเป็นสภานิติบัญญัติซึ่งกำลังจะเข้ามาทำงานในตอนนี้จะต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าจะเดินหน้ากันยังไงในรูปแบบของรัฐอะไรพวกนี้ครับเราก็เผชิญคำถามเหล่านี้มานานพอสมควรแต่ว่าหาคนตอบไม่ได้เหมือนคุณดงตอบนี่แหละครับเพราะว่ามันเสี่ยงหรือว่าอาจจะทำความเข้าใจได้ยากเดี๋ยวเข้าใจผิดกันเข้าไปใช่ฮะวันนี้เนี่ยเราเอาแค่ว่าทำยังไงนี่คือเราคีย์เลยนะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเรามองตรงนี้ให้ชัดว่าเป้าหมายของเราคืออะไรไม่ใช่เรื่องอื่นคือทำยังไงนะคุณอยากให้เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับข้อแรกเลยฮะทำยังไงอำนาจมันถึงจะมาตกอยู่ในมือประชาชนนะครับแล้วข้ออื่นค่อยว่ากันนะพออำนาจทำยังไงผมก็บอกว่าวันนี้นะถ้าคุณต้องการวันนี้มันรัฐประหารใช่ไหมฮะอำนาจอยู่ในมือประยุทธ์นะคุณก็ต้องโค่นรัฐาธิปัตย์เท่าที่คุณเห็นคุณต้องโค่นถ้าคุณจะอะไรคุณจะต่อต้านรัฐประหารต่อต้านเผด็จการก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับคุณก็โค่นประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์ถืออำนาจรัฐาธิปัตย์พอคุณโค่นได้รัฐาธิปัตย์ก็อยู่ในมือคุณในมือประชาชนและคุณจะยึดได้ยังไงเมื่อคุณยังไม่มีองค์กรประชาชนยังไม่จัดตั้งแล้วคุณไปยึดปุ๊บแล้วยังไงฮะมันจะให้ใครถูกไหมครับขั้นแรกจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเอาแค่ว่าตอนนี้คุณจัดตั้งกันก่อนไหมขึ้นบันไดขั้นแรกก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปขั้น2ขั้น3ขั้น4เดี๋ยวข้างหน้ามันตอบเองครับพอเรามีอำนาจรัฐาธิปัตย์แล้วทีนี้คุณก็มาถามกันสิครับว่าจะยังไงประเทศนี้นะให้มันเป็นอำนาจของประชาชนโดยแท้จริงจาก0ยัน10จากล่างขึ้นข้างบนน่ะนะนั่นแล้วก็เป็นประชาธิปไตยแล้วครับผมต้องการแค่นี้แหละครับผมต้องการให้ประเทศนี้เป็นของประชาชนเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะครับมีระบบสวัสดิการนะครับมีประเทศเหมือนสิงคโปร์เค้าเหมือนอังกฤษเหมือนสวีเดนนะครับผมอยากประเทศเราครับเพราะนั้นอำนาจต้องมาอยู่ในมือประชาชนก่อนนะครับขั้นแรกครับผมคิดว่าเห็นด้วยนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มีโอกาสได้ฟังทัศนะหนึ่งจากคุณโด่งซึ่งเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นคนนำแกนนำท่านหนึ่งในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับผมก็ยังไม่ใช่แกนนำจะมาหวังอะไรผมก็มีหน้าที่ของผมไปตอนนี้คือต่างคนต่างทุกท่านวันนี้เป็นแกนนำทั้งสิ้นผมบอกงี้นะต่างคนต่างช่วยทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณก็สู้ให้เต็มที่นะครับต้องเห็นส่วนรวมมาก่อนเรื่องส่วนตัวนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสามัคคีเมื่อคุณเริ่มสามัคคีได้นะครับคุณจะเริ่มมีอำนาจนั่นแหละครับพอคุณมีอำนาจทีนี้แหละครับคุณค่อยว่าครับว่าจะเอายังไงอำนาจอยู่ในมือคุณเป็นคนกำหนดประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับครับโอเควันนี้เราก็พอสนทนากับคุณโด่งอัธชัยอนันตเวชซึ่งเราได้แค่คิดมามากมายแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณโด่งไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยต่อสู้เรียกร้องอำนาจอธิปไตยชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมาคอยใครใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เราก็สรุปออกมาแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยแตกเป็น3ก๊กพอประมาณนะครับเป็นซีนาริโออันนี้นะอาจจะผิดจะถูกก็พี่น้องประชาชนก็ฟังแล้วก็ต้องฟังหลายๆด้านนะครับฟังหลายๆซีนาริโอฟังหลายๆสมมติฐานนะครับครับซึ่งอาจมีสมมติฐานของอีกหลายๆท่านซึ่งเป็นวิทยากรเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ฟังนะครับแล้วลองสรุปดูว่าอันไหนที่มันสามารถอธิบายผมบอกว่าซีนาริโอที่มันใช้ได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดก็เป็นซีนาริโอที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ทุกอย่าง
อันถ้ามีเหตุการณ์อันนึงที่ขัดแย้งแล้วอธิบายไม่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่อันนั้นนะครับต้องทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวเหตุการณ์ข้างหน้ามันเคลื่อนไปมีข้อมูลเข้ามาใหม่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงบางทีซีนาริโอที่คุณทิ้งไปต้องเก็บมาใหม่นะครับแต่ว่าเวลาวันนี้ข้อมูลมีแค่นี้เหตุการณ์เคลื่อนหน้าไปข้างนี้นะครับเราก็ค่อยๆว่ากันไปทีละวันทีละวันทีละวีคทีละวีคนะครับผมคือผมก่อนจะจบรายการสรุปผมจะอยากจะถามคุณดงว่าทหารฝ่ายที่จะมาทำการปฏิวัติซ้อนเนี่ยน่าจะมาจากฝ่ายวงเทวันซึ่งตามหลักทหารถือว่าเป็นพวกทหารที่สบายเป็นพวกทหารเส้นสายดีแล้วก็ไม่ค่อยมีกำลังอาวุธเนี่ยวงเทวันที่เด่นชัดเนี่ยก็น่าจะเป็นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาไม่ทราบว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นคู่ศึกหรือว่าที่เขาประเมินกันตอนนี้ว่ามีฝ่ายบูรพาพยัคฆ์กับวงเทวันหรือเปล่าที่จะขัดแย้งหรือว่าคุณโด่งมีรู้จักทหารกลุ่มไหนอีกที่มีพละกำลังก็ผมไม่ได้รู้จักทหารกลุ่มไหนตอนนี้ก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นใครนะแต่ไพบูลย์ขุนฉายาเนี่ยผมก็บอกว่าเป็นคนที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ดูเขาเรียกว่าภายนอกเนี่ยดูเหมือนอะไรฮะเข้าได้ทุกฝ่ายนะครับแต่ผมเชื่อว่าข้างในเนี่ยเป็นคนที่แสวงหาอำนาจเหมือนกันนะครับก็ประมาทไม่ได้นะครับแต่อย่างที่พี่มินไนซันพูดนะครับว่าทหารวงเทวันเองวันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะวงเทวันนะฮะมีทหารฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าฝ่ายอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในบูรพาพยัคฆ์เนี่ยแล้วทหารที่สมควรจะได้ขึ้นเป็นผบ.ทบ.คือวงเทวันนี่แหละนะครับจำนวนมากที่เก็บกดอยู่เวลานี้แต่ปัญหาคือไม่ได้อยู่ในส่วนของการกุมกำลังนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทางอมาตย์เขาจะทำจริงๆนะครับเขาก็ต้องตอบคำถามกลุ่มนี้ให้ได้นะครับคือกำลังมาจากไหนอาวุธมาจากไหนนะครับเวลานั้นคนที่อยากทำมันมีครับมีครับค่ะคุณหลวงเมื่อกี้ที่ตอนที่สายสุดนะคะที่คุณหลวงเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนปชที่ถนนอัสสะนะคะที่เหตุเพราะอะไรค่ะยังค้างอยู่ค่ะคือตรงนี้ยังค้างอยู่นิดนึงทำไมตัดถึงได้โดนสลายง่ายใช่ไหมใช่ค่ะก็คือว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ามันมีเรื่องของการผมเชื่อว่ามีเอางี้ในส่วนนปชผมไม่ทราบว่าเขารู้อะไรมากมายขนาดไหนนะครับแต่เอาเป็นว่านปชเนี่ยคุณต้องมองเป้าหมายเขาก่อนนปช.ไม่ได้มีเป้าหมายในการปฏิวัติอะไรทั้งสิ้นนะครับนปช.ก็คือก๊กกวนการเมืองอันหนึ่งซึ่งเป้าหมายหลักๆก็คือเล่นการเมืองเป้าหมายรองก็คืออาจจะปฏิวัติหรืออะไรก็แล้วถ้ามันมาได้แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักก็คือการเล่นการเมืองล้อเล่นนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยนปช.กับทักษิณเนี่ยเป็นขั้วมันไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันนะฮะคือบางครั้งคุณทักษิณสั่งนปช.ก็ไม่ได้ทำแล้วบางครั้งนปช.เองก็ต่อรองกับคุณทักษิณเหมือนกันคุณก็จะเห็นว่าการเมืองของนปชที่เล่นกลุ่มไหนที่จะเกิดขึ้นมาเป็นเสื้อแดงเขาสกัดขาหมดนะครับนะครับทำไมฮะถ้าเขาต้องการปฏิวัติจริงๆกลุ่มไหนที่เกิดเขาต้องประสานถูกไหมครับแต่นี่คือสกัดขาหมดคุณทักษิณเองก็พยายามสร้างนะไม่มีที่พึ่งนะสำหรับมวลชนสำหรับคนที่มีมวลชนเนี่ยคุณทักษิณไม่มีนะครับคุณทักษิณพยายามจะสร้างกลุ่มอื่นเหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับก็ต้องบอกตรงนี้ได้แล้วก็คือว่าคุณทักษิณก็แอบสนับสนุนอยู่เหมือนกันนายสำหรับนายอานนท์แสนน่านแต่บังเอิญนะก็มีคอร์รัปชันเกิดขึ้นเหมือนกันเงินที่ให้ไปอานนท์เอาไปปิดป้ายอย่างเดียวฮะไม่ได้จัดตั้งมวลชนอะไรเลยเพราะนั้นก็เป็นความล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งซึ่งนปชเองก็พยายามสกัดหมู่บ้านเสื้อแดงอย่างสุดฤทธิ์นะครับเพื่อคุณทักษิณก็อยากมีคนที่จะต่อรองได้มากกว่านปชแต่สุดท้ายก็ต้องใช้นปชนะแล้วนปชไม่ได้มีเป้าหมายในการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิวัติหรือการต่อต้านรัฐประหารโดยแท้จริงแต่ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อทางผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นรูปแบบการเคลื่อนไหวเช่นตั้งเวทีมันคือการหาเสียงนะครับแล้วก็การขนมวลชนมันรวมกันไว้เยอะๆที่ใดที่หนึ่งนะฮะก็ต้องเข้าใจว่างบประมาณในเวลามันมีในฝ่ายการเมืองต้องเข้าใจมันมีเงินทอนให้ไปแล้วนี่ไม่ต้องทอนนะครับเงินทอนเก็บเข้ากระเป๋าหมดเพราะการใช้งบมากๆเนี่ยเช่นการขนคนเยอะๆเนี่ยมันก็ใช้งบเยอะนะฮะซึ่งอันนั้นมันก็เป็นความแฮปปี้ที่มันไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การต่อสู้การเข้ามาที่อักษะไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ดีผมเองก็ประกาศทีไรก็โดนด่านะครับหาว่าขัดขวางก็พูดอ้อมอ้อมแอมแอมบอกให้ไม่ควรแล้วนะอักษะคุณเลิกได้แล้วนะถ้าตามดูนะผมก็บอกไปแต่สุดท้ายก็ครั้งแรกนะผมเห็นด้วยนะที่อักษะพอครั้งสองผมไม่ใช่แล้ว
นะอันนี้ไม่ใช่ละเสียเวลาเสียเงินเสียทองละนะพูดเขาก็ด่าผมอีกนะเพราะฉะนั้นผมก็มีหน้าที่ที่จะนำเสนอความคิดไปที่น้องก็คิดเอาเองปรากฏว่าสุดท้ายในเมื่อไม่มียุทธศาสตร์ในการต่อต้านและประหารกาดของนปชทั้งหมดไม่ได้มีเพื่อไปต่อสู้กับทหารนะครับกาดของนปชทั้งหมดฝึกไว้เพื่อปกป้องแกนนำจากการจับกลุ่มของทหารเพราะนั้นวันนั้นเมื่อทหารบุกกาดทั้งหมดทำหน้าที่อะไรฮะพาแกนนำหนีครับเพราะนั้นไอการต่อสู้กับทหารมันไม่มีอยู่ในไอเดียของนปชอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอักษะมันก็เลยง่ายครับแล้วคุณก็อย่าลืมมันก็มีข่าวนะฮะเรื่องบอกอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่มีข่าวเหมือนกันนะครับเรื่องของการมีทหารเข้าไปล็อกไปอะไรฮะปิดกั้นพื้นที่อันนี้ผมก็พูดไม่ได้มากแต่สุดท้ายมีข่าวยืนยันเรื่องในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะฮะมีข่าวออกมาว่าสมเด็จพระบรมก็เสด็จไปที่อังกฤษนะครับแล้วใช้คำว่าเซฟเฮาส์ครับประมาณนี้ครับผมจะพูดยังไงดีนะครับก็คือประมาณนี้พอชัดเจนนะว่าทำไมอักษะมันถึงสลายเพราะว่านปชไม่มีรับไม่มีแนวความคิดที่จะสู้กับทหารตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับพอมาปุ๊บประกาศให้มวลชนยอมด้วยนะฮะเขาไม่ได้มีแนวทางตรงนั้นเพราะนั้นอักษะมันไม่ได้ยากอะไรเลยครับที่จะแตกสลายในวันนั้นครับฮัลโหลค่ะฟังอยู่ค่ะครับโอเคครับตกลงนี่เพียงครับพี่ก็พอสมควรแก่กาลเวลารบกวนคุณโด่งมาชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วก็อยากจะว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาสรุปความผิดพลาดในอดีตตั้งแต่นปช.ก่อนตั้งเราก็เห็นว่าเราพ่ายแพ้มาโดยตลอดของคู่การแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้เราสูญเสียมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการสรุปบทเรียนของสมาชิกนปช.เสื้อแดงหลายที่อยู่ในตอนนี้ก็จะต้องมีคำวินิจฉัยให้ตัวเองแล้วว่าเราจะสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนจะต้องทำหน้าที่ด้วยตัวเองมันเป็นการต่อสู้เพื่อมันเป็นการต่อสู้เพื่อตัวเองนะครับพี่นิติบัญชาก็ต้องบอกว่าอันนี้คุณทำเพื่อตัวเองผมก็ทำเพื่อตัวผมคุณก็ทำเพื่อตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าหวังว่าจะมีใครมาทำให้คุณนอกจากคุณจะลุกขึ้นทำกันเองใช่ไหมครับใครก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละครับอันนี้ถูกต้องครับเป็นหลักปัจเจกชนที่เราจะต้องต่อสู้ให้เราดีขึ้นเรื่อยๆในสังคมนะครับแต่ตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องให้ความคิดก่อนเป็นอันดับแรกที่ว่าประชาชนจะต้องสุกงอมทางความคิดแล้วเราจึงจะสามารถที่จะมัดรับกันเป็นพุ่มเป็นพวงมัดกันเป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปได้นะครับแต่หมายความว่าตอนนี้เราสามารถที่ว่าจะเชิญวิทยากรอย่างคุณเนี่ยมาพูดมาให้ความคิดประชาชนให้มีความมั่นใจในตัวเองในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและก็เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องแท้จริงในประเทศไทยสำหรับวันนี้ในก่อนที่เราจะจบรายการชีพจรการเมืองของบอกว่าได้ทราบว่าก็จะมาออกในทุกวันศุกร์เราก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ว่าโอกาสที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์โดยวิทยากรระดับคุณโด่งเนี่ยเทียบเท่ากับเป็นสถาปนิกก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีคนที่รู้เรื่องจริงๆในทางการเมืองและการเศรษฐกิจสังคมเพราะนั้นว่ารายการที่จะวันศุกร์เนี่ยก็จะเชิญคุณโด่งมาพูดกันในอาทิตย์หน้านะครับคุณโด่งก็มีอะไรที่สืบข่าวหรือว่าวิเคราะห์ข่าวเนี่ยทางเราจำเป็นมากที่ต้องการการพูดแบบลึกซึ้งแล้วก็เราก็ต้องติดตามความคืบหน้าทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมดีเจมิตรไสันเนี่ยก็อยากจะให้คุณโด่งเนี่ยสรุปสุดท้ายเลยนะครับเอาเวลานิดนึงนะครับว่าจะมีอะไรสรุปได้ไหมครับใช่ไหมครับสิ่งนึงเราจะคือผมมีความคิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมเริ่มจากสังคมก่อนนะครับเมื่อสังคมเราเปลี่ยนเป็นประชาเราจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้ไงครับคือเริ่มจากเปลี่ยนตัวเองก่อน
นะครับให้เป็นคนของประชาธิปไตยมีความคิดแบบประชาธิปไตยขจัดความคิดอมาตย์ออกไปนะครับมีความคิดเสรีภาพพึ่งพาตัวเองนะครับมี3ข้อในตัวเองครับเสรีภาพปราดรภาพแล้วก็เสมอภาพคุณเริ่มจากตัวคุณเองเริ่มจากครอบครัวคุณไปถึงเพื่อนๆไปเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ในที่สุดเราจะมีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยแล้วพลังอำนาจโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปืนมันไม่ได้อยู่ที่ยศมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายครับเหล่านั้นเป็นเครื่องมือการแสวงหาอำนาจทั้งสิ้นอำนาจที่แท้จริงมันอยู่ที่ตัวท่านแต่ละคนซึ่งท่านไปมอบให้เขาเองวันนี้ประยุทธ์มีอำนาจก็เพราะท่านมอบให้เขานะครับวิธีการปฏิวัติเริ่มจากปฏิวัติสังคมก่อนนะครับแล้วจากนั้นเศรษฐกิจตามมาสุดท้ายการเมืองหนีไม่พ้นแล้วครับแล้วปฏิวัติแบบนี้นะครับเราจะเสี่ยงเสียหายน้อยมากเสี่ยงเสียเลือดเนื้อน้อยมากครับเพราะนั้นก็ฝากความคิดไว้แล้วก็หวังว่าประเทศไทยสามารถจะเดินได้ในแนวทางที่เปลี่ยนแปลงโดยสงบนะครับเปลี่ยนแปลงโดยไม่เสียเลือดเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยไม่เสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุดเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องสนับนะครับก็ฝากไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีโอกาสเราจะมาลองพูดกันเรื่องอำนาจดูสักทีนะครับที่นี่ได้ครับครับอำนาจดีครับนะครับอำนาจคืออะไรครับอีกนะจะได้เลิกคิดว่าประยุทธ์มีอำนาจสักทีนะครับทั้งๆนี้วันนี้ประยุทธ์ก็ยืมอำนาจคุณใช้นั่นแหละครับเอาคราวหน้านะครับครับขอบคุณครับเอาตกลงวันนี้เราก็ขอยุติรายการชีพจรการเมืองประจำวันศุกร์ที่15สิงหาพ.ศ. 2557ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอินเทอร์เน็ตจากแนวร่วมประชาธิปพลังประชาธิปไตยและก็นปช. EU ก็จะมาพบกับพาท่านมาพบกับคุณโด่งอรรถชัยอนันตเวชในทุกๆวันศุกร์นะครับเพื่อที่จะติดตามวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็มีปัญหาอะไรก็จะพยายามตอบเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวันนี้เราจะเห็นว่ามันมีการรวบอำนาจโดยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแต่อาทิตย์หน้านะครับคุณโด่งบอกแล้วว่าจะมาพูดเรื่องอำนาจจะอำนาจนี่เป็นเรื่องหอมหวนหรือว่าจะเป็นอำนาจของใครเนี่ยก็เราก็จะได้ติดตามกันในอาทิตย์หน้านะครับในวันศุกร์เวลา3ทุ่มในประเทศไทยนะครับมาพบกับผมดีเจมิตรในสารและคุณโด่งอรรถชัยขอขอบคุณคุณโด่งอีกครั้งนะครับและท่านผู้ฟังและขอบคุณทีมงานคุณสเวนสก้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ